ค่ะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อนะคะก็ในครั้งที่แล้วจำได้ไหมอาจารย์พูดเรื่องอะไรไปบ้างครั้งที่แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเบื้องต้นเนาะก็เป็นเนื้อหาเบื้องต้นประวัติความเป็นมานะแล้วก็ทั่วไปของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะวันนี้เราก็จะเข้าเนื้อหาที่อีกรูปแบบหนึ่งหมายถึงอาจจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์การจัดการการกำหนดตำแหน่งการกำหนดรายละเอียดของตำแหน่งงานการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ณปัจจุบันไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วในปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่เคยเกิดขึ้นหรือวิธีการที่เราเคยใช้กันเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างแล้วนะคะอาจารย์ก็ได้มีการอัปเดตมาในวันนี้ด้วยเพื่อที่จะให้มันปรับเข้ากับคือถ้าเกิดเราไปเจอแล้วเราจะได้ไม่ถ้าวันหนึ่งเราไปทำเองหรือไปทำงานฝ่ายบุคคลเองหรือวันหนึ่งเราต้องไปสมัครงานเองเราจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างนะคะมาดูหัวข้อแรกกันเลยแป๊บนึงนะคะมาดูในส่วนของวิเคราะห์งานนะคะเอ๊ะทำไมในหัวข้อมันเกี่ยวกับวิเคราะห์งานซึ่งวิเคราะห์งานตรงนี้นะคะเราจะเป็นการวิเคราะห์งานเกี่ยวกับงานฝ่ายบุคคลหรืองานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะมีอะไรบ้างล่ะที่เราต้องวิเคราะห์นะคะส่วนของการวิเคราะห์งานในขั้นตอนนี้นะคะคือเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งนะคะที่มีการรวบรวมลักษณะงานของความหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับงานของแต่ละคนหรือแต่ละแผนกนะคะว่ามีส่วนงานอะไรบ้างควรมีความรู้อะไรบ้างทักษะหรือองค์ประกอบอื่นๆนะคะที่มีความจำเป็นต่อการที่จะทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จนะคะอย่างเคยสงสัยกันไหมว่าเวลาเราเข้าไปสมัครงานเนี่ยเขาจะเขารู้ได้ยังไงว่าในแต่ละตำแหน่งอยู่ในบริษัทเนี่ยตำแหน่งนั้นควรจะทำอะไรบ้างนะคะการที่เราจะทำงานในแต่คือการที่เราจะเปิดองค์กรหรือเปิดบริษัทหรือมีองค์กรในถึงองค์กรเนี่ยแน่นอนเขาจะต้องมีการระบุนะคะ job description ให้กับตำแหน่งที่เขาจะรับถ้ายังบอกว่า HR มันก็จะมีงานหลักของเขาอยู่แล้วถูกไหมคะงานขายก็จะมีงานหลักอยู่แล้วแต่ในงานหลักตรงนั้นเนี่ยเบื้องต้นก็คืออาจจะว่างานขายแต่งานขายอ่ะถ้าเราบอกว่าฉันอยากได้ดีเทลมากกว่านี้งานขายมันมีหลายอย่างที่บอกข้างในดีเทลมันมีเยอะมากนะคะว่าจะเป็นพนักงานขายที่ขายจริงๆกับพนักงานขายที่เป็นแบบไม่ได้ออกไปขายอะค่ะแต่ว่าคอยซัพพอร์ตพนักงานขายข้างในอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมีการกำหนดdescription ก็คือรายละเอียดว่าตำแหน่งพนักงานขายจะต้องมีใครบ้างล่ะ1ผู้จัดการ2พนักงานขาย3อาจจะมีพนักงานที่เป็นแอดมินหรือรีพอร์ตอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาจะต้องรู้รายงานหมายถึงว่ารู้กันดีเทลของวิธีการขายหรือคำศัพท์เกี่ยวกับการขายนะคะเพื่อที่จะมารองรับว่ามาซัพพอร์ตพนักงานที่ออกไปหน้างานอะไรประมาณนี้นะคะเช่นเดียวกันถ้าเป็นตำแหน่งถ้าเป็นแผนกการตลาดแล้วการตลาดอะไรบ้างล่ะที่จะต้องมีหน้าที่อะไรบ้างเป็นmarketing manager และ marketing manager อาจจะมี secretary คือเลขาหรือจะเป็น admin คือแล้วแต่ที่บริษัทเขาจะดีไซน์ซึ่งการดีไซน์ในตรงนี้คือจะร่วมมือกับทาง HR อีกทีหนึ่งว่าฉันจะมีคนลักษณะไหนเข้ามาทำงานแบบนี้บ้างนะคะอ่ะ
จากประโยชน์ของการวิเคราะห์งานเนาะจากดูจากแผนผังแล้วอย่างที่อาจารย์กล่าวไปก็คือในส่วนของประโยชน์ในการวิเคราะห์งานมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือการบริหารงานนะคะการออกแบบงานแล้วก็ประโยชน์อื่นๆนะคะแน่นอนการที่เราจะสร้างองค์กรได้หนึ่งองค์กรผู้บริหารคนเดียวจะไม่สามารถทำแบบมาวางโครงสร้างหรือสตรัคเจอร์ได้นะคะหรือนอกจากคนที่มีความรู้ด้าน HR เข้ามาถูกไหมเข้ามาช่วยกันวางแผนเพราะว่า HR ถือว่าเป็นแผนกหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะคะเพราะว่าเขาจะบริหารด้านบุคคลแล้วเขาจะต้องรู้ว่าในแต่ละแผนกจะต้องดีไซน์อย่างไรก็คือเป็นการคุยกันระหว่างแมเนจเมนต์กับHR ร่วมกันนะคะอย่างบอกว่าบริหารงานมีอะไรบ้างล่ะนะคะบริหารงานก็จะมีส่วนของการจัดการทรัพยากรบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนบุคลากรนะคะการสรรหาและคัดเลือกนะด้วยวิธีต่างๆอาจจะเป็นข้างนอกหมายถึงอาจจะเป็นให้บุคคลภายนอกบริษัทข้างนอกมาช่วยหาหรือหาด้วยตัวเองก็ได้นะคะการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ภายในให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะรองรับการทำงานในอนาคตนะคะหรือสวัสดิการต่างๆนะคะรวมถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับแรงงานฝ่ายบุคลากรจะต้องมีการจัดเตรียมเพื่อรองรับไปด้วยนะคะแน่นอนสวัสดิการดีเราก็อยากอยู่ถูกไหมถ้าเขามีการวางแผนที่ดีนะคะอาจารย์เชื่อว่าตรงนี้ทำให้เขาสามารถรักษาคนได้ดีเช่นเดียวกันนะคะถัดมาหรือจะเป็นด้านการบริหารงานด้านอื่นๆนะคะอย่างเช่นการวางแผนองค์การนะคะก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะที่จะทำร่วมกับทางแมเนจเมนต์ทีมในบริษัทนะคะซึ่งถามว่าขาด HR ไปได้ไหมจากที่ประสบการณ์ที่เคยผ่านมาอาจารย์เห็นว่าในทุกๆงานในทุกๆตำแหน่งหรือทุกๆแผนกเนี่ย HR ต้องมีความเกี่ยวข้องเสมอไม่ว่าจะอย่างที่บอกว่าจะมีการรับคนเข้ามาวางแผนเรื่องคนถ้าแผนกนี้เกิดมีปัญหาขึ้นมางานโหลดหมายถึงว่างานเยอะปล่อย OT เยอะเกินไปอันนี้ HR ต้องเข้ามาดูละว่าทำไมถึงมี OT เยอะคนไม่เพียงพอหรือเกิดอะไรขึ้น HR จะเข้ามาช่วยทันทีเพื่อวางแผนว่าถ้าเกิดงานคุณเยอะคุณก็ต้องหาคนมาช่วยนะคะก็จะเป็นการปรึกหมายความปรึกษาร่วมกันนะคะการบริหารงานด้านความปลอดภัยแน่นอนนะคะงานนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะต้องวิเคราะห์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าความปลอดภัยของพนักงานต้องเป็นศูนย์หมายถึงว่าต้องเกิดขึ้นศูนย์เสมอปลอดภัยเนี่ยต้องไม่มีอุบัติเหตุสังเกตไหมว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ในบริษัทในกรุงเทพเราก็จะเห็นแล้วโอเคมีความปลอดภัยแต่ว่าเห็นชัดที่สุดคือในกลุ่มงานที่เป็นอินดัสทรีก็คือโรงงานเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องการปลอดภัยถ้าบริษัทไหนหรือโรงงานไหนที่มีการบริหารงานเรื่องความปลอดภัยดีก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุเลยนะคะเป็นการบริหารงานอีกอย่างหนึ่งนะคะหรือแยกย่อยออกไปอีกนะคะการออกแบบอุปกรณ์ทำไมถึงต้องมีแน่นอนอุปกรณ์เวลาเราทำงานเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างล่ะเขาก็ต้องมีการออกแบบว่าพนักงานของในบริษัทเขาจะต้องใช้อะไรบ้างเขาก็จะลิสต์ออกมานะคะเพื่อให้ครอบคลุมแล้วก็ครอบคลุมต่องานแล้วก็การใช้งานทำให้เกิดความสะดวกสบายในการทำงานนั่นเองนะคะหรือถ้ามันขาดหรือมันขาดเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเพิ่มไปเติมหรือไปแจ้งเพื่อให้เขาเตรียมพร้อมไว้ให้นะคะการออกแบบงานนะเช่นเดียวกันนะการออกแบบงานก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องทำงานร่วมกันวิเคราะห์ร่วมกันว่างานสำหรับแต่ละตำแหน่งควรทำอะไรบ้างนะคะควรทำอะไรบ้างก็คือเป็นการกำหนดสโคปของงานแต่ละคนนั่นเองนะคะหรือว่าของแต่ละแผนกนั่นเองนะคะการวางแผนการศึกษา
เอ๊ะมันเกี่ยวได้ยังไงทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมีการวางแผนเรื่องนี้ด้วยแน่นอนเพราะว่าการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเป็นการที่จะสนับสนุนพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นถูกไหมคะอาจจะมีการเปิดโอกาสให้กับบุคลากรที่อยู่ภายในอย่างที่อาจารย์ประสบการณ์เนาะที่อาจารย์เคยทำมาในบริษัทหนึ่งที่เขาด้วยสายอาชีพที่เคยทำมาเนี่ยมันเป็นสายไอทีเนาะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกเขาตั้งชื่อโครงการอะไรไว้สักอย่างแต่ว่าเขาจะไปเปิดเหมือนร่วมกับทางมหาลัยเปิดรับพนักงานที่ไว้สำหรับในการเขาเรียกฝึกงานแต่ถ้าในช่วงฝึกงานคือเขาจะมีการแบบแท็กกิ้งเรื่องของเกรดว่าเด็กคนที่เข้าสมัครโครงการเนี่ยมีเกรดเฉลี่ยอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะเขาก็จะทำการสมมติว่าเขามีอยู่10คนในเทอมนั้นเขาก็จะทำการตรวจสอบเด็ก10คนนี้มาตลอดระยะเวลาการเรียนและในการเรียนในมหาลัยนั้นนะคะพอถึงระยะเวลาที่เขาต้องทำการจะเหมือนจะจบอ่ะเขาก็จะมีการสอบว่าถ้าสอบผ่านถ้าเด็ก10คนนี้มันจะมีพอถึงช่วงปีสุดท้ายนะคะมันก็จะมีการฝึกงานตรงนี้10คนนี้จะได้มาฝึกงานที่บริษัทที่จันอยู่เนาะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเด็ก10คนนี้สามารถฝึกงานแล้วสามารถทำงานได้ในช่วงที่มาฝึกงานนั้นนะคะเขาก็จะเป็นคะแนนอะเสร็จแล้วพอกลับไปที่มหาลัยฝึกเสร็จแล้วอะไรผ่านแล้วเขาจะมีการสอบอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะบอกว่าเด็กคนนี้10คนนี้ผ่านเกณฑ์การสอบแล้วสามารถเข้าทำงานที่บริษัทได้หรือไม่คือเป็นการเหมือนแบบ10คนนี้ก็คือเขาจะส่งเรียนทั้ง10คนเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะจะต้องมีการสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านก็สามารถเข้าทำงานได้ที่บริษัทแต่ถ้าไม่ผ่านก็คุณก็สามารถไปทำงานที่อื่นได้อะไรเงี้ยมันมีแบบนี้ด้วยคือส่งเรียนเป็นการวางแผนอีกอย่างหนึ่งเป็นมันอาจารย์เพิ่งเห็นที่นี่นะแต่เป็นที่อื่นเนี่ยการไม่แน่ใจแต่อาจจะมีโครงการอะไรบางอย่างของเขาแหละแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะก็คือเช่นเดียวกันหลังจากที่นอกจากโครงการนี้เนาะเขาก็จะมีโครงการอื่นอย่างเช่นในหลายๆบริษัทนะที่เคยผ่านมาก็คือเป็นโครงการที่อาจจะแบบอยากเรียนต่อแล้วส่งไปเรียนแล้วมีสัญญากันว่าถ้าคุณเรียนจบมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องทำงานต่ออีก5ปีอะไรเงี้ยก็จะเป็นสัญญาใจนะคะถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆมันก็น่าสนใจเนาะแต่ถ้าเป็นองค์กรเล็กก็บางคนแต่ก็น้อยที่จะมีแบบนี้นะคะคือเจอที่องค์กรใหญ่ๆที่เขาทำกันส่งเรียนพร้อมกับส่งไปทำงานต่างประเทศด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะส่วนใหญ่เป็นบริษัทใหญ่แล้วก็มีสาขาที่ต่างประเทศด้วยสมมติว่าส่งไปเรียนที่ยุโรปแต่ยุโรปจะต้องมีสาขาของที่ไทยด้วยนะก็คือส่งไปด้วยที่นู่นแล้วก็ทำงานไปด้วยนะแล้วก็มีการ แนะแนวอาชีพอาจจะเป็นการอบเหมือนให้เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมหรืออบรมเพิ่มเติมในเรื่องของการทำอาชีพที่เราทำอยู่อย่างเช่นสมมติว่าการตลาดแน่นอนเขาต้องมีการแนะนำแนะแนวหรือให้ความรู้เพิ่มเติมในด้านนี้ด้วยว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นพนักงานที่เพิ่งเริ่มทำงานฝ่ายบุคคลต้องมีการใส่ใจให้มากกว่าปกติซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทรนนิ่งนะการหาความรู้ให้กับพนักงานเองเพื่อที่ให้พนักงานสามารถไปทำงานต่อได้นะคะอันนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นหน้าที่นะคะของการบริหารงานนะครับถัดมานะคะกระบวนการในการบริหารงานนะคะจากที่ตามภาพที่เป็นโฟลว์เมื่อสักครู่นะคะเป็นสตรัคเจอร์เมื่อสักครู่เราจะสามารถที่จะแบ่งเป็นกระบวนการทำเป็นกระบวนการนะคะว่ามีกี่กระบวนการที่เราจะสามารถทำตรงนี้ได้นะคะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกคือการวางแผนนะบริหารงานทรัพยากรบุคคลแน่นอนถ้าบริษัทใดบริษัทหนึ่งมีการวางแผนในส่วนของการทรัพยากรถ้าเขาวางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นได้ดีนะคะ
คือจริงๆวางครั้งแรกมันก็คงไม่ได้สมบูรณ์แบบใช่ไหมคะมันต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจนถึงเหมือนมีความมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะดูแลพนักงานได้เต็มที่นะคะแต่ก็ต้องมีกระบวนการที่เป็นชัดเจนว่าจะดูแลอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการการรูปแบบของการทำงานculture องค์กรอะไรที่สามารถทำให้องค์กรขับเคลื่อนองค์กรต่อไปได้นะคะอันที่สองคือความต้องการทีมที่มีพลังขององค์กรนะอันนี้คือเป็นหน้าที่อีกอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนะที่จะต้องสร้างทีมให้กับองค์กรว่าไม่จำเป็นต้องเป็นแบบอาจจะเริ่มจากทีมเล็กๆแต่ละแผนกถูกไหมคะแต่สุดท้ายแล้วนะมันก็ต้องเป็นมารวมกันแล้วสามารถสร้างเป็นพลังให้องค์กรนั้นเดินสามารถเดินต่อไปได้นะคะวิเคราะห์งานนะคะคือขั้นตอนที่ผ่านมาที่อาจารย์ได้กล่าวถึงก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งบริษัทวิเคราะห์ว่าจะต้องทำอะไรบ้างแล้วปลีกย่อยไปยังแผนกย่อยที่มีอยู่ภายในบริษัทเองนะคะแล้วก็ถัดมาเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานต่างๆนะที่แต่ละส่วนได้มีการจะทำว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะอาจจะเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์หรือด้วยการบีฟจากทีมงานร่วมกันนะอันที่5คือการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์นะหมายถึงว่าเรานำเตรียมข้อมูลมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์ว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการจะต้องการเนี่ยมีอะไรบ้างนะลิสต์มาให้เห็นรายละเอียดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นวาดภาพให้เห็นเป็นสตรัคเจอร์ให้รู้สึกว่ามันไม่ได้ขาดอะไรนะคะก็คือให้สมบูรณ์มากที่สุดนะคะอันที่6คือการเตรียมรายละเอียดแล้วก็ลักษณะงานต่างๆนะเพื่อเหมือนเป็นการระบุดีเทลนะหลังจากวิเคราะห์แล้วต้องการนู้นนี้นั่นแล้วนะคะก็มาเตรียมรายละเอียดของแต่ละส่วนเพื่อให้มันได้เห็นได้ชัดนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะกระบวนการถัดมานะคะขั้นตอนวิเคราะห์นะขั้นตอนวิเคราะห์อะไรบ้างล่ะนะก็ในส่วนของวิเคราะห์งานก็คือ1ขั้นการบริหารนะขั้นการบริหารเราจะบริหารยังไงก็ต้องมีการคุยกันนะคะว่าเราจะบริหารงานแบบไหนถามว่ามันรูปแบบของการบริหารมันมีหลายๆรูปแบบด้วยกันนะคะอาจจะเป็นแบบfamilyคือถ้าเราลองถ้าใครที่เคยผ่านงาน employee มาก็คือเป็นพนักงานในบริษัทมาเนี่ยถ้าเปรียบที่ประสบการณ์อาจารย์เองเนาะก็คืออาจารย์ครับเปลี่ยนทีมงานมาหลายมาค่อนข้างหลายที่ไม่ใช่เพราะว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะไม่ใช่แบบว่าเบื่อตรงนี้แล้วไปตรงนั้นนะคืออาจารย์ด้วยอาจารย์ประสบการณ์คือเคยเป็น contract มาก่อนดังนั้นจะเห็น contract ก็คือทำงานเป็นตามสัญญาจ้างซึ่งอาจารย์ทำงาน IT เนาะก็คือสัญญาจ้างเวลาเราทำเนี่ยมันจะเป็นปีต่อปีซึ่งไม่ได้แบบจดแบบ10ปี20ปีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะพนักงาน IT ทั่วไปณปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเมื่อก่อนอ่ะเข้าใจว่ามีเฉพาะ IT ที่เป็นคอนแทรคณปัจจุบันนะคะอาจารย์ก็เคยเห็นที่เป็นตำแหน่งอื่นที่เป็นคอนแทรคเช่นเดียวกันเขาก็จะปีต่อปีเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยงานเราของอาจารย์เองเป็น IT ก็จะแบบปีต่อปีแต่ปีต่อปีเนี่ยขึ้นอยู่กับเราด้วยนะว่าเราจะต่อหรือจะไปที่อื่นเหมือนไปต่อหรือพอแค่นี้นะก็ขึ้นอยู่กับว่างานนั้นสมมติว่าเวลาโปรเจกต์ IT อะค่ะมันจะยาว1ปี2ปีบางที่ก็อ่ะ2ปีเลยโปรเจกต์จบถูกมั้ยคะแต่บางที่อะเป็นปีต่อปีแต่ว่าอยู่ที่ว่าแต่เขาอาจจะทำแบบนี้ปีต่อปีตลอดอาจารย์ก็แบบคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสัญญาของบริษัทที่เป็นคู่ค้านะคะไม่ยาวจ่ายเป็นรายปีนะคะเพราะว่าในบริษัทเขาจะมีงบปีต่อปีถ้าเมื่อก่อนไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่พอเราไปอยู่เราจะในวงการนั้นเราจะรู้ว่าที่เขาให้เป็นปีต่อปีเพราะว่าเขาจะได้เงินงบของทีมมาแบบปีต่อปีไม่ได้แบบมาแบบที10ปีอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะดังนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าปีต่อปีต่อแน่นอนต่อแน่นอนนี่คือ
มันไม่ได้จบแค่หนึ่งปีมันจะถูกต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่เขาได้แค่เงินก้อนมาเป็นต่อปีดังนั้นในการบริหารเนี่ยก็ต้องดูว่าจะบริหารอย่างไรนะใช้คนแบบใช้คนยังไงจะใช้เป็นแบบเนี่ยคอนแทรคแบบนี้ที่อาจารย์เคยเป็นไหมหรือจะใช้เป็นแบบเพอร์มานแนนต์เพอร์มานแนนต์คือเป็นแบบประจําเขาก็จะมีส่วนที่เป็นประจําแล้วก็ส่วนคอนแทรคถูกไหมคะเช่นเดียวกันอย่างที่บอกว่าบริหารงานบางบริษัทจะหาบริหารงานแบบ Family แบบ Family คือเป็นพี่น้องนะแต่ในพี่น้องเนี่ยเขาก็ต้องบางทีเขาอาจจะไม่ตั้งใจว่าเป็นพี่น้องหรอกแต่พอไปอยู่แล้วไปทํางานจริงๆเราก็จะเห็นว่ารูปแบบเนี้ยมันเป็นรูปแบบอยู่ด้วยกันแบบพี่น้องมีอะไรช่วยเหลือกันนะคะคือถามว่าน้อยนะที่เป็นแบบ Family นอกจากบริษัทเล็กบริษัทเล็กนะคะหรือบางบริษัทก็จะบริหารงานแบบอะไรนะจากบนลงล่างก็คือเหมือนแบบสั่งงานลงมาอะไรเงี้ยคือมันมีหลายรูปแบบนะคะแบบกระจายหรือบริหารแบบคุยคือมีอะไรให้แชร์กันแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ามีอะไรคุยกันเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นบริหารที่บริษัทที่แบบไม่ใหญ่มากนะคะเล็กๆคุยกันได้หรืออาจจะเป็นแบบมองในรูปแบบของแผนกก็ได้แต่เบื้องต้นก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นลงแบบเป็นบนลงล่างถ้าแบบมองแบบภาพรวมในการบริหารนะคะบนลงล่างคือหัวหน้าลูกน้องผู้บริหารก็คือจากผู้บริหารไปที่ท็อปแมเนจเมนต์ก็คือหัวหน้าแต่ละแผนกถูกไหมคะแล้วแต่แผนกก็ไปดูแลกันอันที่สองคือขั้นตอนการออกแบบหรือออกแบบอย่างไรออกแบบบริษัทอย่างไรออกแบบสตรัคเจอร์ของการทำงานอย่างไรอย่างเช่นแผนกนี้สมมติว่าบริษัทนี้ทำอะไรอ่ะสมมติว่าขายผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์หรือสองหรือสามแล้วแต่ว่าจะให้มีแผนกอะไรบ้างล่ะมี HR ฝ่ายบุคคลในฝ่ายบุคคลเนี้ยถ้าไม่ได้ใหญ่มากนะคะอาจจะแบบฝ่ายบุคคลนี้อาจจะเป็น purchase ด้วย purchase คือจัดซื้อด้วยหรือเป็นดูแลเรื่อง security ด้วยอันนี้คือออกแบบไงว่าถ้าไม่ใหญ่มากก็คือรวมคนอยู่ในกลุ่มเดียวอาจจะไม่ได้มี HR manager อาจจะมี general manager อะไรเงี้ยคือดูทุกอย่างนะคะดูทั้งคนดูทั้งจัดซื้อดูทั้งความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีแค่จัดการทั่วไปแล้วก็อะไรอ่ะไปแบบแผนกขายกับตลาดอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออยู่ขึ้นอยู่กับการออกแบบของการเริ่มต้นในแต่ละครั้งนะหรือในแต่ละการเปิด บริษัทครับ รับเพื่อนก่อนขอดื่มน้ำหน่อยก่อนนะนะเห็นเข้ามาแค่11คนเลยอ่ะถัดมาที่3นะคะขั้นตอนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลก็คือรวบรวมอะไรล่ะข้อมูลออกแบบแล้วนะคะเราก็ต้องมารวบรวมนะว่าไอ้สิ่งที่เราได้วางแผนไปออกแบบไปเนี่ยอะไรบ้างนะคะจะต้องมีอะไรบ้างเพื่อจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์นะคะเพื่อให้มันได้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นถ้าข้อมูลเราน้อยแน่นอนมันจะต้องเกิดปัญหาต่อไปในอนาคตอะไรล่ะก็อย่างเช่นลืมตรงนั้นตรงนี้ขาดไปอะไรอย่างเงี้ยการรวบรวมข้อมูลมันต้องใช้เวลานะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุดนะครอบคลุมมากที่สุดอันที่4นะคะการกำหนดผลของการวิเคราะห์งานกำหนดผลยังไงอะสิ่งที่เรารวบรวมมาแล้วนะคะอย่างเช่นถ้าผมว่าเรารวบรวมแต่ละแผนกทำอะไรบ้างนะคะเราก็มาดูว่าในแต่ละแผนก1 2 3 4กำหนดผลเลยนะคะแล้วก็ให้เห็นชัดว่าทำอะไรอย่างไร
นะเสร็จแล้วก็นำตรงเนี้ยเผยแพร่เผยแพร่ก็คือประกาศใช้งานหรือเอาไปใช้จริงนะไปใช้จริงแล้วก็มีขั้นตอนสุดท้ายคือควบคุมหลังจากเผยแพร่แล้วเราก็ต้องนำสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัติถูกไหมคะแล้วก็ควบคุมไปด้วยว่าสิ่งที่เราทำไปมันเกิดผลตามเกิดผลอะไรบ้างแล้วอะไรที่ต้องติดตามมันก็ต้องมีการฟีดแบ็กกลับมานะคะสิ่งที่เราจะทำให้เรารู้ตรงนี้คือฟีดแบ็กนะวิธีการรวบรวมข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลรวบรวมอะไรบ้างรวบรวมอะไรบ้างสังเกตสอบถามนะสัมภาษณ์ประชุมบันทึกการทดลองนะคะขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนนี้มันเป็นจริงๆถามว่าทั่วไปเลยเป็นรูปแบบลักษณะทั่วไปส่วนใหญ่คือถ้าเราบอกว่าเราต้องการสมมติว่าเราต้องการแผนกการขายเราก็ต้องไปดูว่าในการขายอาจจะไปสังเกตจากประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์จากที่ไปสอบถามนะคะว่าพนักงานขายเนี่ยมันแผนกการขายหรือแผนกการตลาดเนี่ยต้องมีอะไรบ้างเขาก็จะลิสต์ออกมานะคะหรือไปสัมภาษณ์จากผู้รู้ที่เคยทำหรือเคยอยู่นะเพื่อให้ได้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็สามารถทดลองและปฏิบัติอันนี้อาจจะยังไปใช้ตอนที่เกิดใช้งานจริงเอาไปใช้จริงนะคะเพื่อที่จะดูว่าได้ผลจริงไหมนะได้ผลจริงไหมนะหรือการประชุมกับกลุ่มใครบ้างล่ะกลุ่มคนที่มีประสบการณ์กับเรื่องเหล่านี้นะคะหมายถึงว่าข้อมูลที่เราต้องการนะคะจะต้องตรงกับบุคคลที่เราจะประชุมหมายถึงว่าเรียกมาประชุมหรืออินวะหรือเอามาปรึกษาเป็นการสอบถามจากคนที่เราคิดว่าไว้ใจที่สุดนะเช่นเดียวกันตรงนี้นะคะก็คือเป็นการรวบรวมเป็นรายการที่เราควรที่จะปฏิบัติในกรณีที่รวบรวมอย่างเช่นวันหนึ่งถ้าเกิดเรามีการทำวิจัยหรืออะไรบางอย่างขั้นตอนเหล่านี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่พวกเราจะต้องนำมาใช้ด้วยนะคะเวลาเราทำวิจัยอาจารย์เชื่อว่าในอนาคตนะคะเราก็จะมีหัวข้อในเรื่องของการทำวิจัยเราต้องทราบถึงขั้นตอนซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนมาตรฐานของการรวบรวมข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานเช่นเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันเวลาทำงานเราอยากจะได้อะไรบางอย่างเราต้องมีการรวบรวมด้วยการถามหรือสังเกตมันก็จะมีบางอย่างที่เราไม่ได้ทำอย่างสมมติว่าเราบอกว่าเราไม่กล้าถามเราไม่รู้จะถามอะไรเราก็ใช้วิธีการสังเกตแทนหรือบางคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก็ถามเลยเข้าไปสัมภาษณ์หลายๆครั้งที่จริงๆอาจารย์เป็นคนหนึ่งเนี่ยค่ะที่ไม่ชอบถามแต่ชอบสังเกตแต่บางเรื่องถ้าเราสังเกตมันช้าแต่อะไรที่เราต้องขึ้นอยู่กับความด่วนหรือความเร่งรีบในการใช้งานนะครับบางครั้งเราด่วนเราจะใช้สังเกตไม่ได้เราต้องใช้วิธีการสอบถามเลยสอบถามคือการสัมภาษณ์นั่นเองนะคะมันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์นะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ดังนั้นเราก็จะดูว่าเหตุการณ์ไหนที่มันเหมาะกับเรานะคะเหมาะกับเราถ้าอย่างบางเรื่องอย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์ทำงานกับคนเป็นร้อยอย่างเงี้ยจะต้องการฟีดแบคจากคนกลุ่มนี้จะไปถามทีละคนก็ไม่ได้ถูกไหมคะเราต้องใช้วิธีการสอบถามนั่นเองทำเป็นแบบสอบถามทำเป็น Google Sheet หรือเป็นอะไรก็ตามเพื่อเซอร์เวย์คือการสำรวจว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีความรู้สึกกับเรายังไงหลังจากที่เราทำงานมาเป็นปีอะไรเงี้ยนะคะเช่นเดียวกันเวลาอาจารย์ต้องการฟีดแบ็กจากลูกน้องเงี้ยถ้าจริงๆถามรายคนก็ได้แต่ว่าบางครั้งเราก็ถ้าถามเขาตรงๆเขาจะไม่พูดนะเขาจะไม่พูดด้วยธรรมชาติของคนนะถ้าเกิด
ลองถามตัวเองถ้าวันหนึ่งมีคนมาสอบถามว่าคุณคิดว่าฉันเป็นคนยังไงเออร้อยทั้งร้อยดีค่ะก็คืออ่ะถ้าคนไม่กล้าพูดเนาะเพราะว่าเรามีอิทธิพลต่อการประเมินเขาอะไรเงี้ยก็อีกสิ่งอีกเครื่องมือหนึ่งที่อาจารย์ใช้คือการใช้แบบสอบถามก็แจกให้เขาฟีดแบ็กกลับมาว่าเราทำงานเป็นยังไงอะไรที่เราควรปรับปรุงอะไรเงี้ยแต่ก็หมายเหตุนิดนึงว่าพูดมาเหอะไม่โกรธหรอกอะไรเงี้ยเพราะไม่ต้องให้ชื่อไงไม่ต้องเขียนชื่อให้ลิงก์ไปไม่ต้องเขียนชื่อแต่บางทีเราเดาได้นะว่าใครเขียนเออเพราะเรามีไม่กี่คนนะฮะอันนี้คือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นการเก็บข้อมูลนะคะรวบรวมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการใช้งานนะนักวิเคราะห์นะคะแล้วเราดูนักวิเคราะห์เรามีแบบไหนบ้างนะคะในการนำมาใช้กับทรัพยากรการบริหารงานทรัพยากรก็มีแบบระดับที่1ก็คือนักวิเคราะห์งานขั้นต้นไม่ได้แบบลงลึกหรือดีเทลอะไรนะดูว่าเขาทำงานอะไรนะคะมีควรมีอะไรในดีเทลนั้นๆ นะคะหรือจะเป็นระดับที่2คือวิเคราะห์งานแบบลงลึกคือถามว่าคือมันเป็น1กับ2มันต่างกันยังไงจริงๆมันถามว่ามันก็ต่างกันตรงเรื่องดีเทลอาจจะเป็นเลเวลแรกอาจจะเป็นแบบเบื้องต้นไม่ได้แบบเจาะลึกว่ามีสกิลอะไรบ้างเพิ่มเติมตรงไหนคือโอเวอร์ออลแบบคร่าวๆนะคะมองคร่าวๆถ้าเรามองสมมติว่าเรามองในแผนกทรัพยากรบุคคลคนที่จะดูขั้นต้นคือพนักงานที่มีหัวหน้าใช่ไหมถ้าหัวหน้าสมมติว่าเป็นหัวหน้าเป็นนักวิเคราะห์งานเขาอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ลงลึกหรือลงดีเทลมากกว่าคนที่เวลาให้ว่าเป็นอาจารย์ให้น้องทำเนี่ยน้องก็จะไปดูเลยว่าคนเนี้ยมีคุณสมบัตินะแต่เขาไม่รู้หรอกไอ้คุณสมบัติข้างในอ่ะเขาไม่ได้เจาะลึกว่าคุณสมบัติที่เขาคนเนี้ยมีอ่ะเขาทำอะไรได้บ้างเขาดูเบื้องต้นว่าอ๋อคนเนี้ยทำได้ส่งให้หัวหน้าเลยก็คือคนที่เป็นระดับที่2วิเคราะห์งานว่าอ้าวคนนี้เขาทำได้จริงแต่ดีเทลหลังจากนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคนวิเคราะห์งานที่เจาะลึกลงไปอีกนะก็จะลงดีเทลมากกว่าคนที่เป็นเลเวล1นะคะถ้าระดับที่3นักวิเคราะห์ค่าจ้างนะคะไทป์ที่3นี่คือเป็นกลุ่มถามว่าการวิเคราะห์ค่าจ้างเนี่ยจริงๆมันมีสแตนดาร์ดของเขาอยู่แล้วสแตนดาร์ดในตลาดนะคะหมายถึงว่าในท้องตลาดแต่ถ้าเรามองว่าถามว่าในบริษัทนั้นเขาสามารถทำเป็นโมเดลได้ไหมโมเดลหมายถึงโมเดลเงินเดือนของบริษัทก็ทำได้นะคะในการออกแบบโมเดลค่าจ้างเนี่ยอาจจะมีเลเวล1 2 3ถูกไหมตัวอย่างใกล้ที่ใกล้อาจารย์เลยนะก็คือในบริษัทที่อาจารย์อยู่เขาจะมีโมเดลเงินเดือนอยู่นะโมเดลเงินเดือนที่ว่าก็คือเขาจะมีแบรนด์ถ้าเป็นในเราเคยได้ยินอะไรนะในราชการที่ขึ้น C1 C2 C3 ไหมที่บอกว่าปีนี้ฉันขึ้น C2.5 C3 อะไรอย่างเงี้ยแล้วได้เงินเดือนขึ้นนู่นนี่นั่นคล้ายๆกันเลยค่ะแต่บังเอิญที่อาจารย์อยู่มันเป็นบริษัทหรือเป็นโรงงานเนาะเป็นโรงงานเขาก็จะแบบมีพนักงานที่เป็นกลุ่มที่มีพนักงานก็ค่อนข้างเยอะมากเขาเลยกำหนดแบรนด์ของเขาก็คือเลเวลนี่แหละนะก็จะมีตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวลโอ้สูงเลยอาจจะประมาณ15เลเวล15ถามแบรนด์15นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยถึงไม่ได้พูดถึงแบรนด์15การส่วนใหญ่ก็จะคือแบรนด์9ก็คือสูงกว่าแบรนด์9อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมี1 2 3 4 5 9และในแบรนด์1แบรนด์2แบรนด์3แบรนด์4อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรทของเงินเดือนถ้าพูดปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเขาอยู่แบรนด์เนี้ยโอเคเงินเดือนสูงแน่นอนใช่ไหมคะจริงๆถามว่าเวลาเราไปมีคนมาถามว่าเราแบรนด์อะไรเนี่ย
อาจารย์ไม่ค่อยอยากตอบไม่ค่อยอยากตอบว่าเราแบนอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าการถามเราเคยได้ยินculture ที่บอกว่ามีใครมาถามเงินเดือนแล้วจะเป็นปัญหาไหมคือเมื่อก่อนนะตอนจบใหม่ๆอะค่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าความสําคัญของการพูดถึงเงินเดือนมันมีความสําคัญแค่ไหนถ้าเกิดในบริษัททั่วไปนะคะการพูดถึงเงินเดือนของตัวเองในบริษัทถือว่าเป็นความผิดนะคะเป็นความผิดร้ายแรงไหมมันก็มันเขาเรียกว่ามันคือซีเครตอ่ะมันคือความลับของตัวเองอ่ะไม่ควรเปิดเผยมันก็มีนะคะมีมันเคยมีเกิดขึ้นที่พูดแล้วโดนเชิญออกก็มีเพราะว่าเป็นการสร้างความเสียหายถือว่าเป็นการสร้างความเสียหายแล้วก็ไม่ดีอ่ะไม่ดีนะคะไม่ดีสามารถไล่ออกได้เลยก็อาจารย์สามารถพูดคำนี้ได้เลยนะไล่ออกได้เลยหลายๆครั้งที่อาจารย์เจอเรื่องแบบนี้แล้วพยายามบอกน้องๆในทีมว่ามันเคยมีในทีมอาจารย์เนาะที่คุยเรื่องเงินเดือนกันแล้วอาจารย์ก็เรียกมาคุยเลยบอกว่าอันเนี้ยคือเพราะการอย่างที่บอกอะค่ะพอเรารู้เงินเดือนกันแล้วกันเนี่ยมันก็จะมีการเกิดคําพูดที่บอกว่าเฮ้ยได้เงินเดือนเยอะก็ทําไปสิเฮ้ยคนเนี้ยได้เงินเดือนคือมันจะมีการพูดอะคนนี้คนเงินเดือนเยอะคนเงินมากได้งานเยอะให้ทํางานน้อยมันจะเกี่ยวกับเรื่องงานนั้นเลยมันเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็มีการเรียกกันไปตักเตือนเลยก็เลยบอกว่าถ้ามันมีอีกรอบหนึ่งนั่นคือใบเตือนครั้งแรกคือเด็กไม่รู้เราก็เลยต้องเล่าให้เขาฟังว่าถ้าไปอยู่บริษัทอื่นนะคะบริษัทอื่นที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้คุณโดนไล่ออกทันทีนะคุณโดนไล่ออกทันทีอาจจะเมื่อสมัยก่อนมั้งอาจารย์ก็ไม่รู้เนาะด้วยอาจจะทำงานมั้งแต่นู่นก็เลยทำให้รู้สึกว่าการพูดเงินเดือนเป็นเรื่องเป็นความลับของบริษัทนะเป็นความลับของบริษัทถ้าเปิดเผยออกมาคือมีความผิดทันทีอันนี้คือเป็นแชร์กันเนาะดังนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์ค่าจ้างเนี่ยก็คือจะเป็นอีกเป็นกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มทรัพยากรมนุษย์หรือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่วิเคราะห์ว่าในตำแหน่งนี้อาชีพนี้สกิลนี้ควรเงินเดือนเท่านี้นะคะประสบการณ์เท่านี้ควรมีเงินเท่าไหร่ได้เงินเดือนเท่าไหร่นะคือมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ล้วนๆเลยนะคะถามว่ามันมีเรทในตัวไหมก็ขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันอยู่ที่บริษัทว่าเขาจะตั้งเรทให้เท่าไหร่อย่างที่จะบอกว่ามันที่บริษัทที่อยู่ปัจจุบันคือมันเป็นแบรนด์เนาะแบรนด์หนึ่งถึงบาถ้าบอกแบรนด์ปุ๊บเนี่ยรู้ทันทีว่าเงินเดือนเท่าไหร่ดังนั้นเวลาใครถามเรื่องแบรนด์อาจารย์จะไม่พูดคือไม่อยากพูดเพราะพูดไปแล้วก็มีประเด็นไงว่าเอ้ยนะคุณมาด้วยแบรนด์นี้คุณต้องทำงานมากกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดแบบนี้เช่นเดียวกันคือบางคนมันก็เดาได้นะเดาได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่พูดดีกว่านะฮะไม่พูดดีกว่าอย่าพูดเลยนะพูดแล้วรู้เลยแล้วก็ระดับที่4คือนักบริหารค่าจ้างนะนักบริหารค่าจ้างก็คือก็จะเป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งนะคะที่บริหารหมายถึงเขาจะดูว่าสมมุติว่าในเวลาเราทำงานนะคะในแต่ละแผนกเขาจะมีงบของเขาคือเมื่อก่อนไม่แน่ใจว่าทำยังไงแต่ปัจจุบันเนี่ยในแต่ละแผนกเขาจะมีงบของเขาอย่างเช่นสมมติไม่สมมติก็ได้งานที่จะทำหรือที่อื่นๆก็เป็นนะคะอย่างสมมติแผนก IT มีงบปีนี้สมมติว่า10 ล้านปีนี้10 ล้านนะเขาก็จะมีการคำนวณเลยว่ามีพนักงาน10 คนเนี่ยจ่ายเงินเดือนเท่าไหร่ต่อเดือนคิดเป็นต่อเดือนแล้วต่อปีไอ้10ล้านที่บอกว่าเงินเดือนงบเนี้ย10ล้านแต่10ล้านที่ว่าเนี่ยคุณต้องทำกำไรให้บริษัทนะเห็นไหมคือคุณได้เงินเดือน10ล้านไม่ใช่เงินก้อนเนี้ย10ล้านเนี่ยคุณต้องบริหารให้ได้ภายในทีมคุณแล้วไอ้10ล้านเนี่ยคุณต้องเอาไปทำเป็นกำไรให้เขามันจะกำไรนั้นต้องมากกว่า10ล้านถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยในแต่ละแผนกจะมีงบของตัวเอง
ในแต่ละแผนกจะต้องทำงานให้ได้เงินให้ได้กำไรอ่ะถามว่าในแผนกที่อาจารย์อยู่ไอทีเนี่ยถามว่าปีหนึ่งก็ทำกำไรได้เท่าไหร่จริงๆถามว่าอาจารย์ไม่รู้หรอกณปัจจุบันนะคะแต่ก่อนหน้านี้อาจารย์อยู่อีกบริษัทหนึ่งอาจารย์รู้ว่ากำไรเขาได้เท่าไหร่ในแผนกเพราะอะไรเพราะอาจารย์เป็นคนขายงานเองหมายถึงขายงานเองคืออาจารย์เป็นด้วยความเป็นเมนเจอร์เราก็จะไปเราก็จะรู้หมดนี่ว่าลูกค้าที่เราให้บริการอ่ะมีใครบ้างใช่ไหมคะแล้วแต่ละลูกค้าได้เงินมาเท่าไหร่ต่อปีเราก็จะมีการคำนวณของเราว่าเฮ้ยอาจารย์มีค่าใช้จ่ายของแต่ละปีของแผนกอาจารย์เองก็จะรู้ว่าเฮ้ยต่อปีอ่ะแผนกเราใช้เท่านี้อ่ะแต่ฉันอ่ะขายงานไปเนี่ยพอเรามาหักลบกบหนี้กันใช่ป่ะได้กำไรเยอะมากนะคะซึ่งตรงเนี้ยโอเคมันก็เป็นแผนกแผนกซึ่งเช่นเดียวกันแต่ละแผนกเขาจะต้องมีรายได้ให้กับบริษัทอ่ะอย่างฝ่ายบุคคลจริงๆฝ่ายบุคคลอาจารย์จะไม่ได้ลงไปดูว่าเขาได้กําไรจากตรงไหนแต่ก็ยังมองไม่เห็นนะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ไปช่วงหลังๆไม่ได้ไปอยู่งานบุคคลก็เลยไม่รู้ว่ารายได้จริงๆของฝ่ายบุคคลมาจากไหนอาจจะเป็นกําไรจากการหาคนให้บริษัทแล้วทําให้บริษัทมีเขาเรียกว่าถ้ายิ่งคนที่มีความรู้ความสามารถก็ทําให้บริษัทไม่ได้แบบเสียโอกาสที่จะเหมือนได้คนมาแล้วคนคนนี้ทํากําไรให้บริษัทอะไรแบบเนี้ยอันนี้คืออาจารย์ไม่ทราบจริงๆ HR เขาหาเงินยังไงแต่ว่าในแผนกที่อาจารย์ทําคือ IT หรือแผนกพวกเนี้ยอาจารย์จะพอจะรู้เพราะว่าเราไปขายเราเลยรู้ว่าเฮ้ยฉันได้เท่านี้เงินภายในทีมเราได้เราเสียไปต่อปีเท่านี้กําไรอื้อเลยบางทีก็แบบเฮ้ยฉันมาเปิดบริษัทฉันเองไหมแต่ยังไงคะมันก็ความพร้อมของบริษัทเยอะกว่าเพราะเขามีทุนแล้วก็มีคนเยอะกว่าเนาะแต่ก็ก็นั่นแหละทำไงได้ทำงานทำเงินให้คนให้บริษัทแต่ว่าจริงๆเราก็มันก็เป็นความรู้เนาะเวลาเราไปทำในที่ไหนที่หนึ่งแล้วเราเห็นเป็นยอดเงินเรารู้สึกดีใจแทนเขาแต่จริงๆมันเห็นแล้วมันก็นะให้โบนัสชั้นเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือประมาณนี้นะถ้าดังนั้นเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้เห็นชัดขนาดนี้เนาะพอหลังๆมาเนี่ยเขาแต่ละบริษัทจะทําแบบนี้กันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการตลาดคุณทําเงินให้บริษัทได้เท่าไหร่จัดซื้อคุณเซฟการซื้อของให้บริษัทได้เท่าไหร่มันก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละแผนกนะเขาก็จะมีผลงานของเขาในแต่ละส่วนของเขาเช่นเดียวกันเหมือนเป็นการแบบเซฟค่าใช้จ่ายนะคะถัดมานะคะคุณสมบัตินักวิเคราะห์นะนักวิเคราะห์ที่กล่าวมาทั้ง4แบบนะคะก็จะมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะอย่างเช่น1ความตื่นตัวอยู่เสมอนะแน่นอนตื่นตัวเรื่องอะไรต้องมีการแอคทีฟอยู่เสมอแหละเพราะว่าการที่เราจะทราบหรือการหาข้อมูลมันต้องมีการรู้สึกว่ามันช้าไม่ได้มันต้องแบบสังเกตนู่นนี่นั่นคุยกับคนทั่วไปแล้วก็เก็บข้อมูลมานะคะคุณสมบัติยืดเยื้อได้ไหมไม่ได้นะช้าไม่ได้นะข้อมูลอะไรบางอย่างที่ต้องการสองคือให้มีความรู้ประสบการณ์นะมีความรู้ประสบการณ์ถ้าถามว่ามีความรู้แล้วขาดประสบการณ์ก็ไม่สำเร็จนะเพราะว่าการวิเคราะห์เนี่ยวันวิเคราะห์งานมันใช้ได้ทุกตำแหน่งนะคะไม่จำเป็นต้อง4คนที่ผ่านมาที่อาจารย์กล่าวถึงการวิเคราะห์งานมันเกิดได้ขึ้นได้ทุกที่นะขึ้นทุกที่แม้กระทั่งตัวเราเรียนอยู่ตอนเนี้ยหรือแม่อาจารย์สอนอยู่ทุกวันเนี้ยต้องมีการวิเคราะห์ทุกอย่างนะคะไม่ว่าอย่างเราอะเราวิเคราะห์ตัวเองซิว่าเราเรียนไปวันนี้เราได้อะไรบ้างนะคะถ้าได้น้อยเกินไปไปอ่านเพิ่มเนี่ยเช่นเดียวกันอาจารย์ได้มาดูว่าวันนี้อาจารย์ฉันสอนอะไรไปแล้วนาโคฉันปรับตัวปรับให้ได้มากกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยนะเป็นการฟีดแบ็กตัวเองก็คือดังนั้นการวิเคราะห์เกิดขึ้นได้เสมอนะคะถ้าเรายิ่งมีประสบการณ์
มันก็จะทำให้เราทำงานเร็วขึ้นมีพื้นฐานในด้านการวิจัยนะคะมีพื้นฐานในด้านการวิจัยอย่างไรนะคะอย่างที่บอกว่าแต่ละคนแต่ละกลุ่มงานถ้าเป็นนักวิเคราะห์ถามว่ามีพื้นฐานอย่างไรก็คือพื้นฐานเบสิกเลยว่าวิการทำวิจัยมีอะไรบ้างนะคะปวสอาจารย์ที่พวกเราเรียนมาแล้วนะปวสปวปริญญาตรีเราก็จะมีเรียนอีกนะคะมีเรียนอีกสักรอบแหละคิดว่านะคะคิดว่าอาจจะทำเป็นอะไรบางอย่างนะเพื่อให้มันได้เพราะเราได้พื้นฐานมาจากการเรียนแล้วนะคะเช่นเดียวกันเวลาเราไปทำงานเราก็ต้องเอาพื้นฐานเหล่านี้ไปใช้งานก็มีหลายคนหลายครั้งเนาะตั้งแต่ที่อาจารย์จบมาเนี่ยก็เคยสงสัยว่าเอ้ยที่เราเรียนไปทำไมเราไม่ได้ไปใช้งานเลยแต่จริงๆมันอยู่ในตัวนะเพราะการที่เราเรียนตรงนี้นะวันนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะไปทำงานเมื่อไหร่ถูกไหมคะแต่พอไปใช้งานจริงๆนั่นแหละก็คือสิ่งที่เราเรียนมานะมันอยู่ข้างในอ่ะมันอยู่ข้างในอยู่ภายในแต่จะมาใช้เมื่อไหร่แค่นั้นเองนะอันที่สี่นะคะมีความเข้าใจงานมีความเข้าใจงานหรือสิ่งที่เราถามอยู่เราเข้าใจไหมถ้าเราไม่เข้าใจเราต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้เรามีความเชี่ยวชาญในงานนั้นไหมนะจะต้องมีเนเจอร์หรือมีธรรมชาติของการของการวิเคราะห์นะคะต้องมีสิ่งเหล่านี้5บุคลิกสภาพเหมาะสมยังไงนะคะการบุคลิกภาพคือบุคลิกทั่วไปเป็นคนขี้สงสัยไหมสอบถามเก่งไหมมีวิธีการถามไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือบุคลิกภาพเนาะการวางตัวเวลาเข้าหาคนมีทำให้คนน่าเชื่อถือไหมนะคะอันนี้6คือความสามารถในการติดต่อสื่อสารอันนี้สำคัญเลยนะคะทำไมถึงต้องมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารก็คือมันเป็นการวิเคราะห์งานเนาะอย่างที่จะบอกว่ามันมีขั้นตอนอยู่หนึ่งขั้นตอนคือการรวบรวมข้อมูลที่เราจะต้องไปสอบถามสัมภาษณ์คนอื่นที่มีประสบการณ์นั่นคือต้องสามารถคุยกับคนได้ง่ายยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่เดินไปปุ๊บหน้าบึ้งตึงใครจะอยากคุยด้วยถูกป่ะนะคะก็ต้องมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารนิดนึงมีวิธีการเข้าหาคนนะคะแล้วก็มีทักษะในการวิเคราะห์นะวิเคราะห์ก็คือเป็นคนที่คิดแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเยอะๆหน่อยเป็นคนที่สงสัยนะจริงๆอย่างคุณสมบัติตรงนี้ลองมองตัวเองว่าตัวเองมีข้อไหนบ้างใน7ข้อถ้าให้วิเคราะห์นะคะให้วิเคราะห์ตัวเองสมมติว่าอาจารย์วิเคราะห์ตัวเองให้พวกเราฟังคือตั้งงานที่อาจารย์ผ่านมาเนาะงานที่อาจารย์ทำผ่านมาที่จะบอกว่าอาจารย์เป็นทำงานไอทีงานไอทีส่วนใหญ่ที่อาจารย์ทำมาส่วนใหญ่จะเป็นแบบคอยช่วยแก้ปัญหาให้คนให้ยูเซอร์ให้ยูเซอร์คือคนใช้งานโปรแกรมเนาะเป็นคนชอบสอนอะเหมือนชอบสอนชอบแนะนำชอบแก้ปัญหามันก็เลยเนี่ยพอเรามองไอ้7ข้อเนี่ยมันเรามีคุณสมบัติหลายข้อดังนั้นเนี่ยทำให้งานที่เราทำอยู่ในปัจจุบันน่ะส่วนใหญ่จะเป็นการเข้าไปช่วยคนที่ใช้โปรแกรมนะแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่นะว่าหาทางแก้ปัญหาให้คนใช้งานว่าเป็นยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วต้องแก้ไขอย่างไรอะไรเงี้ยแนะนำเขานะคะเพื่อให้เขาสามารถบรรลุงานของเขาได้สมมติว่าเราใช้งานแล้วเรารู้สึกไม่สำเร็จใครจะช่วยเขาได้ก็คือคนที่มีก็คือคนอย่างจะเป็นอาจารย์เป็นคนรู้โปรแกรมเยอะสุดเราก็ต้องเข้าไปช่วยเขาสอนเขาใช้แนะนำเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยก็ลองดูว่าไอ้คุณสมบัติ7ข้อมีเราอยู่ในนั้นไหมเกิน4ข้อถือว่าโอเคแล้วนะฮะเกิน4ข้อถือว่าโอเคก็ลองดูว่ามันเรามีทั้ง4ข้อไหมนะหรือมีทั้งหมดก็ดีเลยนะหน้าถัดมานะคะการวางแผนนะคะวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะ
หัวข้อที่แล้วก็จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์งานเนาะดังนั้นเนี่ยก็ลองดูสิ่งที่นอกเหนือจากดีเทลที่อาจารย์พูดมาอาจจะไปหาอ่านเพิ่มเราเนาะว่าการวิเคราะห์งานเนี่ยจริงๆถามว่าจําเป็นต้องอยู่ในวิชานี้ไหมเราสามารถนําไปใช้ได้ตลอดได้ทุกๆวิชานะคะมันเป็นเหมือนเป็นวิชาพื้นฐานเนาะเพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์งานได้ไม่จําเป็นต้องเป็นวิเคราะห์กับสิ่งที่อาจารย์ยกตัวอย่างไหมก็ไม่จําเป็นสามารถที่จะเอาไปใช้งานอย่างได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาดูส่วนของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะในส่วนของหัวข้อนี้ก็จะเป็นกล่าวถึงในส่วนของการจัดการนะว่าเราจะนำคนไปใช้ในประโยชน์ในด้านใดบ้างนะคะเขามีหน้าที่อะไรแล้วเขาจะต้องทำอะไรในส่วนที่เขาต้องรับผิดชอบนะเพราะถ้าเกิดถามว่าเอาจริงๆถ้าเกิดเราไปทำงานไปสมัครงานตำแหน่งหนึ่งแต่เขาไม่ได้บอกเราเลยว่าเขาให้เราทำอะไรเราจะทำได้ไหมสมมุติบางโดยธรรมชาติแล้วกันเนาะโดยธรรมชาติมันจะมีตำแหน่งอยู่แล้วถูกไหมสมมุติว่าสายงานไอทีก็จะมีอะไรโปรแกรมเมอร์ซิสเต็มอนาลิซิสบิสเนสอนาลิซิสโปรเจกต์แมเนเจอร์อะไรเงี้ยถามว่าโอเคฉันจะไปสมัครตำแหน่ง Business Analysis คือคนที่ไปสมัครตำแหน่งเนี้ยหรือคนอยู่ในกลุ่มสายงานนี้นะคะเขาก็ต้องรู้ว่าตำแหน่งที่เขาไปสมัครจะต้องทำงานอะไรบ้างแน่นอนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นพนักงานจบใหม่เป็นนักศึกษาจบใหม่หรือเฟรชชี่เลยเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าหน้าที่ตัวเองคืออะไรดังนั้นเลยมันเลยจะต้องมี detail that job description มาเพิ่ม แต่ว่าคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเขาก็จะเห็นตำแหน่งว่าเอ้ยฉันจะไปตำแหน่งนี้เบื้องต้นรู้ว่าทำอะไรแต่อย่างที่อาจารย์บอก ในบางบริษัทเขาจะไม่เหมือนกันอาจจะให้ทำอย่างอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่เราเคยรู้มาก็ได้นะคะดังนั้นเราก็ต้องไปดูเนเจอร์ของบริษัทนั้นว่าตำแหน่งนี้ทำอะไรบ้างนะมาดูต่อหน้าที่ทางการจัดการมีอะไรบ้างนะคะก็จากวงกลมตรงนี้ก็จะมีการวางแผนการจัดองค์การนะการนำแล้วก็ การควบคุมนะก็มันคือมีอยู่4สเต็ปด้วยกันทำอะไรบ้างก็เป็นการจัดการองค์กรทั่วๆไปวางแผนว่าจะใช้ยังไงจัดการคนอย่างไรแล้วเริ่มใช้งานแล้วก็ควบคุมการทำงานนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมๆมาดูว่าวางแผนยังไงนะการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ก็คือเป็นกระบวนการที่เราคาดการล่วงหน้าไว้ว่าเราจะขับเคลื่อนบุคลากรนะที่อยู่ภายในบริษัทออกไปทำงานให้กับองค์กรได้ยังไงหมายถึงว่าทำอย่างไรวางแผนอย่างไรนะคะเพื่อให้เขาทำงานได้ตรงตามความต้องการของเราหรือของบริษัทแล้วให้บริษัทนั้นสามารถอยู่ได้นะคะในธุรกิจนั้นๆนะตรงนี้คือเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราวางแผนไม่รอบคอบหรือไม่ครอบคลุมนะคะอาจจะทำให้เราสูญเสียเวลาต้องปรับกว่าจะทำงานได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลาแต่ถ้าเราวางแผนไว้ตั้งแต่แรกนั่นหมายความว่าคนที่วางแผนได้ต้องมีประสบการณ์ค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการอย่างที่บอกอะต้องวางแผนให้เห็นรูปร่างนะคะแล้วไปสามารถใช้งานได้จริงได้แล้วก็เกิดผลเสียน้อยที่สุดนะความสำคัญของการวางแผนนะคะก็คือด้านพนักงานหนึ่งด้านพนักงานนะด้านองค์การนะด้านสังคม3สิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องมีการวางแผนให้เกิดประโยชน์มากสุดอย่างเช่นถ้าเกิดด้านพนักงานยังไงบ้างล่ะเราจะดูแลพนักงานอย่างไรนะคะ
พนักงานเหล่านั้นจะมี job description อย่างไรนะคะคือถ้าเราชัดเจนตั้งแต่แรกการทำงานหรือการบริหารงานจะง่ายยิ่งขึ้นนะหรือในกรณีด้านองค์การในองค์การก็คือองค์กรนั่นเองนะเราจะให้องค์กรนี้มีกลุ่มคนหรือกลุ่มงานเป็นกี่กลุ่มหรือกี่แผนกก็คือเป็นการวางสตรัคเจอร์โครงสร้างนะแล้วเราก็จัดสรรในส่วนของสังคมให้กับองค์การนั้นๆโดยการที่เราจะเอาคนทั้งหมดที่เรารับมาอยู่ในองค์การเราแล้วเราจะให้องค์การเราเนี่ยมีสังคมอย่างไรหมายถึงว่าอย่างที่อาจารย์พูดไปก่อนหน้านี้คือ culture ก็คือในองค์กรนั้นหรือองค์การนั้นหรือคอมพานีนั้นเนี่ยเราอยากให้สังคมที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยเป็นแบบไหนจริงๆในบริษัทดีไซน์ได้นะคะหมายถึงออกแบบได้นะคือเราอย่าถ้าวันหนึ่งเราไปมีบริษัทเป็นของตัวเองนะคะจะแนะนำไว้เลยให้ระวังแผนกลุ่มนี้ให้ดีๆถ้าวางแผนพนักงานแล้วโอเคเราวางเรียบร้อยองค์การดีสังคมเนี่ยสำคัญนะสังคมสำคัญตรงที่ว่าถ้าเราวางสังคมการความเป็นอยู่ของบริษัทได้ดีนะคะจะทำให้พนักงานเนี่ยอยู่กับเราได้นานด้วยนะคะอันนี้จริงๆเลยนะถ้าอย่างว่าถ้า culture ดีก็น่าอยู่หลายครั้งที่จันกล่าวมาก็คือหลายอย่างที่จันย้ายบริษัทไปเนี่ยจันไปเห็น culture ของแต่ละที่มันแตกต่างกันไปนะคะแตกต่างกันไปบางที่ก็ culture องค์กรดีนะคะแต่บางทีมันก็จะมีบางคนที่แบบไม่ได้แบบfollow culture สักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยภาพรวม culture ดีนะปลูกฝังพนักงานให้ทำปลูกฝังพนักงานสมมติว่าเขาให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเขาก็จะปลูกฝังพนักงานให้มีความระมัดระวังในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือปลูกฝังให้พนักงานตรงต่อเวลานะคะเขาก็จะแบบมีกฎอะไรบางอย่างเพื่อทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากมาทำงานทุกวันแล้วตรงเวลานะคะไม่มีข้ออ้างบางที่หรือบางคนมีข้ออ้างเนาะเวลามาทำงานสายนะคะอย่างที่อาจารย์อยู่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่คือถ้าเราไปอยู่เนาะอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์อยู่มาหลายประเทศหมายว่า culture แต่ละประเทศอะตอนนี้ที่อาจารย์เคยอยู่คือ culture ของญี่ปุ่นเคยอยู่มาแล้ว culture ของฝรั่งก็อยู่มาแล้วแล้วทุกวันนี้ยังเป็น culture ฝรั่งอยู่นะคะของต่างชาติอะต่างชาติถามว่าญี่ปุ่นกับที่เป็นฝรั่งจ๋าเลยอะมีความต่างหรือของคนจีนก็อยู่มาแล้วนะอยู่มาจีนญี่ปุ่นฝรั่งโซนยุโรปด้วยนะคะโซนยุโรปอยู่มาแล้วเดี๋ยวกันนะยุโรปเดี๋ยวกันนะยุโรปฝรั่งเศสอยู่มาแล้วยุโรปฝั่งสหรัฐอเมริกานี่ยุโรปไหมสหรัฐอเมริกาก็คืออยู่มาแล้วณปัจจุบันก็เป็นของสหรัฐอเมริกาก็คืออยู่แต่ละ culture ก็มีความต่างกันอยู่แต่สิ่งที่เขาไทยก็อยู่ด้วยนะของไทยก็ถือว่าเป็น culture ไทยนะทั้งหมดเนี่ยมีความต่างกันอยู่นะคะมีความต่างกันอยู่แต่ถามอาจารย์ว่าชอบ culture ไหนนะชอบ culture ไหนจริงๆคือเป็นคนชอบเป็นคนตรงเวลาดังนั้นจะแน่นอนตรงเวลามันก็จะเป็นของต่างชาติหมดเลยใช่ไหมต่างว่าต่างชาติเนี่ยตรงเวลาหมดทำงานตรงเวลาทำงานอยู่ในเวลาอาจารย์เป็นเนี่ยล่าสุดเนี่ย8 โมงตรงเป๊ะทำงาน5 โมงครึ่งตรงเป๊ะกลับบ้านอันนี้คือ culture ในปัจจุบันนะที่อยู่แล้วก็ culture ที่ของญี่ปุ่นยังไม่เห็นชัดเจนว่า
คือตัวญี่ปุ่นเองอ่ะชัดแต่ชัดเจนว่าตรงเวลาแต่บังเอิญมันมาอยู่ในไทยไงเขาก็คือเขาไม่ได้จริงๆคนถามว่าคนไทยก็กรุงเทพเนาะอยู่กรุงเทพอ่ะก็ยังเห็นมาสายอยู่นะคะเออยังเห็นมาสายอยู่แต่ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยตรงเวลาจริงนะคะเขาสามารถที่ทำให้พนักงานมาตรงเวลาด้วยเพราะเห็นอะไรรู้ปะเบี้ยขยันเบี้ยขยันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้พนักงานมาตรงเวลาทุกวันนะคือเขาได้เบี้ยขยันเบี้ยขยันรายเดือนนะคะเบี้ยขยันรายควอเตอร์เบี้ยขยันรายปีใครที่ทำได้รายเดือนก็จะได้เป็นรายควอเตอร์ควอเตอร์คือสามเดือนสามเดือนป่ะสามเดือนครั้ง แล้วก็ควอเตอร์แบบรายปีก็คนที่ทำควอเตอร์ได้ก็คือได้รายปีอันนี้ก็คือเป็น culture ที่เอาแบบเอามีสิ่งล่อใจหรือทำให้เหมือนแบบอยากทำอ่ะเออแต่จริงตำแหน่งอาจารย์ไม่ได้นะแต่ว่าอาจารย์จะเป็นคนตรงเวลาก็เลยจะไปทำงานตรงเวลาถามว่าเลิกตรงเวลาเนี่ยอาจารย์จริงไม่ตั้งใจนะไม่ตั้งใจจริงแต่ว่าด้วย culture เขาอะทำงานคือทำงานเลิกงานปุ๊บไปเลยไปเลยนี่คือลุกเลยค่ะกลับบ้านแต่งานคุณต้องได้นะในวันนั้นแต่คนไทยบริษัทคนไทยคือมาสายอันนี้จันบางคนนะคือบางคนมาสายเลิกงานบางทีก็มาสายก็ทำงานทดแทนนั่นแหละก็มีมาสายทำงานถึงว่ามา8:30ก็ทำงานเพราะว่างานเลิก5:30ก็เลิก6:00ก็คือสายคือยังอยู่ในเวลา8 ชั่วโมงแต่บางทีถ้าฝรั่งเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นไงฝรั่งคือตรงเวลาคือตรงเวลาเออแต่คนไทยคืออ่ะตรงเวลาก็เลยไปแต่บางทีเลยเวลาก็ถ้าไม่มีถ้าบางคนด้วยงานไอทีเนาะก็จะแบบทำงานไม่เลิกสักทีอ่ะทั้งวันก็มัวแต่คุยกันนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายแล้วงานไม่เสร็จก็มีเนี่ยแต่คือพอเราไปเจอหลายๆ culture เราก็จะแบบเหมือนเปรียบเทียบดังนั้นเนี่ยโอเคอาจารย์ชอบงานทำงานฝรั่งเพราะว่าเขาตรงเวลาไม่คือตำแหน่งอาจารย์ไม่มี OT นะคะแต่ตำแหน่งที่อยู่ในร้านก็จะมี OT เขาจะทำ OT ของเขาไปแต่คือเราอาจจะด้วยอายุด้วยมั้งว่าเราแก่แล้วเราก็คือทำงานในเวลาเลิกตรงเวลาจบกลับบ้านเอางานทิ้งไว้ก็ทำอย่างอื่นแต่งานตัวเองไม่ทำก็มีบ้างบางวันถ้ามางานเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ทำในเวลาค่ะเพราะว่าในเวลานี่ยุ่งมากพูดเลยเวลาพวกเราทักไปเนี่ยถ้าอาจารย์ตอบช้าก็ไม่ต้องไอ้นี่นะเพราะอาจารย์ก็ตอบอีกทีตอนเย็นนะคะแต่ถ้าวันไหนที่ตอบก็คืออาจจะแบบเบรกหรือพักอะไรเงี้ยนี่คือจะเป็นอีกหนึ่งอีก3สิ่งที่ค่อนข้างจำเป็นถ้าเราวางแผนดีเราดีไซน์ไว้แล้วว่าสังคมเราในบริษัทต้องเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะบางบริษัทอะเป็นแบบเขาอาจจะไม่ได้ดีไซน์แต่ด้วยสังคมที่อยู่อาจจะเป็นแบบมีวัยรุ่นเยอะทำให้การเข้างานหรือการทำงานมันไม่ได้เหมือนปกติทั่วไปก็คือมาสายเลิกเร็วมาสายทำโออย่างเงี้ยก็จะมีแบบนี้อยู่นะขึ้นอยู่กับองค์กรนั้นๆนะคะกระบวนการในการวางแผนทรัพยากรนะคะมีอะไรบ้างล่ะนะการพิจารณาเป้าหมายและแผนองค์การนะคะ2การพิจารณาสภาพของทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันนะ3การคาดการทรัพยากรมนุษย์4การกำหนดแผนปฏิบัติการ5ตรวจสอบคล้ายๆกับอันแรกที่ได้กล่าวไปนะคะ5ขั้นตอนก็จะเป็นขั้นตอนทั่วไปที่ทำกันก็จะดูว่าสภาพโดยรวมเนาะเราก็จะดูว่าเราจะตั้งเป้าหมายองค์กรว่ายังไงนะคะแล้วสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรถ้าจะลองยกตัวอย่างในที่งานก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาอย่างที่จะรับไปเมื่อสักครู่ว่ามันขึ้นอยู่กับถ้าเราดีไซน์ culture ไว้ไม่ดีไม่ได้ปลูกฝังอะไรบางอย่างให้พนักงาน
พนักงานก็จะไม่ได้แบบมีความเขาเรียกว่าไม่ได้ตาม culture มันก็ไม่มี culture ที่ชัดเจนแต่ถ้าณวันหนึ่งที่บริษัทเนี้ย culture มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการปลูกฝังใช่ไหมคะแต่ถ้าวันหนึ่งไม่มีการปลูกฝังปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นไปตาม culture ของวัยนั้นๆอะอย่างบริษัทก่อนหน้านี้ที่จันอยู่เป็นบริษัทหนึ่งที่เป็นฟินเทคก็คือเป็นบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับนี่แหละพวกไอทีเขาก็มีพนักงานที่เป็นวัยรุ่นนะคะอายุไม่เกิน30อายุไม่เกิน30นะคะแต่ท็อปเปเดตไม่ต่างเกินแน่นอนนะคะก็คือตอนแรกที่อาจารย์อยู่ก็อาจารย์เป็นหนึ่งในนั้นและอาจารย์เป็นคนที่2ที่อายุมากสุดในบริษัท ก็คือแสดงว่าบริษัทนี้ใหม่มากนะคะใหม่มากแต่ผู้บริหารเป็นรุ่นน้องนะคะเขาก็ถือว่าเขาเก่งอะแต่ทีเนี้ยเค้าเจอไม่ได้ถูกกำหนดเข้าใจไหมคะเค้าเจอไม่ได้ถูกกำหนดไว้ทำให้เค้าเจออะมันถูกเปลี่ยนไปตามระยะเวลาเลยหมายถึงเปลี่ยนไปตามระยะเวลาคนเข้าออกอะเข้าออกก็คือส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะเป็นอย่างที่จะบอกว่าพนักงานไม่เกิน30คนไม่เกิน3อายุ30อ่ะ30ต้นๆ นะคะมีนะคะแต่น้อยก็ทำงานนี้แหละค่ะแต่ว่าเขาเจอเด็กอะอายุที่ยังแบบฉันไม่พอใจฉันก็ออกทำงานไปคือพูดอะไรก็คือพูดแบบตรงๆเพราะด้วยผู้บริหารเป็นวัยรุ่นด้วยเนาะเวลาเขาพูดอะไรเขาก็จะพูดในเชิงมุมมองเขาแต่เขาก็ไม่ได้สนใจว่าพนักงานจะรู้สึกยังไงนะคะบางทีก็เอาอารมณ์มาพูดอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะไม่ค่อยเชื่อถือไม่ค่อยให้ความเคารพเท่าไหร่นะคะก็มีอะไรก็จะพูดตรงๆกันก็มันก็เลยทำให้รู้สึกว่า culture นั้นน่าจะเป็น culture ที่แบบเป็นแบบวัยรุ่นแบบใหม่มากอะเจนที่แบบขณะอาจารย์เองอาจารย์ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับพวกเขาไว้แต่จริงๆทีมอาจารย์ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ culture นั้นก็คืออย่างที่บอกอะไม่พอใจก็ออกดังนั้นเนี่ยบริษัทนั้นก็จะมีการ turnover สูงมากสูงเพราะว่าด้วยความที่เป็นเด็กเยอะแล้วความคิดจะเหมือนเด็กไม่พอใจก็ออกคนเข้ามาก็รู้สึกว่าให้เข้ามาแล้วมีคนออกก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีจะรู้สึกตุ้มๆต่อมๆว่าจะคนที่จะออกจะเป็นชั้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยอย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดว่าเราวางแผนในเรื่องของฝ่ายบุคคลไม่ดีหรือการไม่ปลูกฝังอะไรบางอย่างให้กับพนักงานหรือไม่มีการทำอะไรให้พนักงานรู้สึกว่าดีเลยเนี่ยพนักงานก็จะมีการเนี่ยเทิร์นโอเวอร์สูงมากเขาจะเรียกว่าพอเด็กเป็นจากที่นี่แล้วเด็กไปที่อื่นเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กจบใหม่ที่เข้ามาแล้วพอได้แล้วปุ๊บแล้วออกไปเขาเรียกว่าเป็นมันถามว่าเทิร์นโอเวอร์สูงไหมก็คือถามว่าดีไหมอีกมุมนึงก็คือดีอีกมุมนึงคือไม่ดีนะอีกมุมนึงก็คือที่ดีเนี่ยหมายถึงเขาเรียกว่าคุณฝึกคนน่ะเก่งแล้วคุณก็ให้เขาออกไปเขาเรียกว่าสมองไหลนะคะสมองไหลคือคนเก่งออกไปอ่ะแทนที่คุณจะเก็บคนเก่งเอาไว้อ่ะใช่ไหมคะมันก็ถ้าเกิดคนเก่งของคุณรักษาเอาไว้เนี่ยงานคุณก็จะดีต่อไปไม่มีปัญหาถูกไหมแต่อีกมุมนึงก็คือ turnover สูงมากทำให้ดูว่าเฮ้ยการออกของเขาเนี่ยการคนออกเยอะเนี่ยออกเพราะอะไรออกเพราะว่าเขามีความรู้สึกไม่ดีต่อบริษัทหรือเขารู้สึกว่าเขาเก่งแล้วเขาออกไปแต่เชื่อเถอะว่าการออกในแต่ละครั้งเขาจะไม่มีการเขาเก็บข้อมูลเขาก็จะมีการเรียกเขาไปคุยว่าออกเพราะอะไรส่วนใหญ่เขาไม่มีใครบอกแต่เขารู้ได้ไงรู้ป่ะรู้ได้ว่าคนนั้นออกเพราะอะไรก็คือการที่เด็กคนนั้นไปโพสต์บน Facebook ว่านู่นนี่นั่นบลาบลาอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเฮ้ยเขาได้งานใหม่จริงแต่เหตุผลจริงๆที่เขาออกไม่ใช่เพราะว่างานใหม่เหตุผลจริงๆออกมันเป็นเรื่องนี้อะไรก็เป็นหลายๆครั้งที่เกิดกรณีนี้แล้วก็มีการมาคุยกันว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเนี่ยมันเป็นเนี่ยถึงบอกว่ามันมีข้อดีข้อเสียค่ะข้อดีนั่นแหละข้อดีก็ดีสำหรับบริษัทอื่นที่เขาได้คนเก่งๆออกไป
เขาเหมือนรับคนใหม่มาแล้วมาฝึกอ่ะเสียเวลานะคะการรับคนใหม่มาฝึกก็เสียเวลาแต่เปิดโอกาสให้เด็กใหม่ไงถ้าคุณไม่เปิดโอกาสให้เด็กใหม่แล้วเด็กใหม่จะมีงานไหมถูกไหมเพราะวันนี้เราได้ยินว่าคนตกงานเยอะใช่ไหมคะเช่นเดียวกันถ้าเด็กไม่ได้รับโอกาสเขาก็จะไม่สามารถทํางานได้อ่ะก็บริษัทเนี้ยดีตรงที่เขารับคนใหม่มาฝึกแล้วก็ปล่อยเขาออกไปนะอันนี้ก็คือมีข้อดีข้อเสียนะการคาดนะคะความต้องการด้านทรัพยากรขององค์การก็จะเป็นอีกปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกันนะคะคาดการจากยังไงคาดการจากสมมติฐานนะคะสมมติฐานจำนวนคนที่ต้องการเพิ่มขึ้นนะเท่ากับจำนวนคนที่ต้องการทั้งหมดลบจำนวนคงเหลือหรือจำนวนคนที่ต้องการทั้งหมดเท่ากับจำนวนงานหารด้วยอัตราส่วนของงานต่อคนนะจากจำนวนพื้นฐานถามว่าเราก็จะดูอ่ะถ้าจากถามประสบการณ์จากที่อาจารย์คำนวณจากคนนะคะเรื่องของการคาดการเนี่ยคาดการจากส่วนใหญ่ที่อาจารย์ใช้คืออาจารย์ใช้จากการคำนวณข้อ2ก็คือจำนวนคนที่ต้องการทั้งหมดรวมกับเอางานมาเฉลี่ยต่อคนก็มันเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ดีเหมือนกันที่อาจารย์เข้าไปอยู่ในงานแล้วก็มาบริหารคนถึงอาจารย์จะไม่ใช่มันทรัพยากรมนุษย์แต่อาจารย์เป็นแมเนเจอร์เนาะต้องมาดูว่างานที่อาจารย์มีอยู่ในมือมีลูกค้าอยู่ในมือเท่านี้แล้วต้องทำงาน7วันต้องดูแล7วันอะดูแลลูกค้า7วันตั้งแต่7โมงเช้าถึง4ทุ่มก็คือมันเป็นงานซัพพอร์ตเนาะอาจารย์ต้องมาดูว่าไอ้7วันกับต่อวัน15ชั่วโมงต่อวัน7วันนะคะก็คือ15คูณ7อาจารย์จะต้องมีคนสักเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อการต่องานนี้นะคะดังนั้นอาจารย์ก็ต้องมาดูว่าอาจจะไม่ได้ดูไม่ได้ใช้2สูตรนี้เลยก็ได้นะอาจารย์ต้องมาดูว่า7วันเนี่ยฉันต้องหาคนจากไหนมาอยู่เพราะปกติคนทำงานทั่วไปกี่วันคะถ้ากฎหมายแรงงานก็คือ8540คนทำงานต่อ1อาทิตย์ไม่เกิน40ชั่วโมงถูกไหมอันนี้7วันจะทำยังไงอะต้องหาคนมาเปลี่ยนก็ได้ว่าอาจารย์ต้องวางแผนให้เป็นเรื่องของการทำงานแบบกะถูกไหมกะเช้ากะเย็นใช่ปะกะเช้ากะเย็นแล้วยังไงต้องหยุดเสาร์อาทิตย์คืออันนี้คือเป็นการวางแผนทั้งหมดเลยนะคะอาจารย์ต้องมานั่งกลางปฏิทินว่าไอ้7วันที่ฉันวางแผนเนี่ยฉันจะวางคนกี่คนในต่อตารางดังนั้นเนี่ยสูตรตายตัวถามว่าได้ไหม2สูตรนี้ได้นะคะได้เหมือนกันแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับงานที่เราทำด้วยนะงานที่เราทำด้วยก็อีกก็ส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนที่อาจารย์ใช้เหมือนกันนะเรื่องของรองจำนวนงานอัตราส่วนของงานต่อคนเพราะการวางคนให้ครบ7วันแล้วเนี่ยอาจารย์ต้องรู้ว่าในแต่ละวันที่อาจารย์วางเนี่ยสมมุติว่าอาจารย์ดู5งานอาจารย์บอกว่า5งานเนี่ย5ลูกค้าแล้วกันนะ5ลูกค้ามีอยู่5รายอาจารย์บอกว่าอาจารย์1วันเนี่ยอาจารย์ให้น้อง2คนให้น้อง2คนดูลูกค้า2เจ้าแสดงว่าอาจารย์มีลูกค้า5คนมีน้อง2คนน้อง2คน1คนดู2ลูกค้าก็อีก1ใครดูล่ะอีก1ใครดูอาจารย์ก็จะมาเฉลี่ยอ๋อฉันต้องรับเพิ่มอีก1คนเพื่อมาดูอีก1แต่นะคะแต่สมมติว่าอาจารย์มีลูกค้า5คนรับน้องมา2คนให้น้องอีก2คนเนี้ย2คนที่รับมาเนี่ยดู2ลูกค้าอีกขาดไป1ก็รับมาอีก1เป็น3แสดงว่าใน1วันอาจารย์มีลูกน้อง3คนลูกน้อง3คนจะต้องดูลูกค้า5คนนะคะ5คนเนี้ย3คนเนี้ยจะต้องดู5ลูกค้าเขาจะต้องมีการวางแผนกันเนี่ยอาจารย์ต้องมาเฉลี่ยว่าไอ้3คนเนี้ยจะดูลูกค้า5คนได้อย่างไรอาจารย์ก็ต้องเอางานมาเฉลี่ยนะอัตราส่วนของงานแต่ละคนคือมันเยอะมันดีเทลมันเยอะมาก
การวางคนให้เหมาะกับงานก็คือ put the right man on the right job เนาะถ้าเรามีคนในมือถ้าเราบริหารคนไม่ได้แล้วเราบริหารงานให้ลงตัวกับคนไม่ได้น้องก็อยู่ไม่ได้นะน้องก็อยู่ไม่ได้ข้อ2การใช้แบบจำลองการวางแผนนะแน่นอนมันต้องมีการวางแผนวาดภาพให้ได้เห็นว่าเราวางคนได้ถูกต้องไหมนะได้ถูกหรือเหมาะหรือเพียงพอไหมนะคะ3การใช้วิธีทางสถิติมีเช่นเดียวกันนะคะในการวางคนของอาจารย์ก็มีสถิติเหมือนกันว่าฉันจะวางคนเท่านี้แล้วสถิติมาจากไหนสถิติมาจากงานที่เคยทำผ่านกันมาก่อนหน้านี้เพื่อที่จะมาคำนวณว่าไอ้3คนนี้ทำงานได้ดูสามารถดูแลลูกค้า5คนได้ไอ้5เจ้าได้ภายใน1วันก็คือเป็นสถิติล้วนๆเลยนะคะเอาข้อมูลมาจากสิ่งที่เคยทำผ่านแล้วนะ4การใช้แบบจำลองของ Mascot มันมีแบบจำลองของเขาอยู่แล้วถามว่าเราจะเอามาทำได้ไหมทำได้เหมือนกันนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าเอามาทำเพื่อให้มันเห็นว่าเราทำได้จริงๆนะตามแบบจำลองต่างๆเพราะจริงๆเวลาเราไปลงหน้างานจริงๆทฤษฎีบางทฤษฎีใช้ไม่ได้กับปัจจุบันนะคะกับปัจจุบันใช้ถามว่าใช้ได้มันก็ได้อะแต่ได้ไม่ทั้งหมดเราต้องเอามาปรับปรุงให้มันเข้ากับปัจจุบันที่สุดหมายถึงว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันนะเมื่อสักครู่เนาะเรื่องการวางแผนการทรัพยากรบุคคลสุดท้ายแล้วพอเราวางแผนตรงนั้นแล้วเนี่ยนะเราวางแผนตรงนั้นแล้วเราก็จะมาสรรหาและคัดเลือกงั้นเดี๋ยวเราเบรกตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราเบรกตรงนี้เข้ามากี่คนละ12คนเบรก5ทีในช่วงเบรกเดี๋ยวเช็คชื่อนิดนึงนะคะวันนี้มีใครเข้ามาครั้งแรกไหมหรือเข้ามาตอนนี้คือมีแต่คนเดิมๆค่ะก็มีเนาะลงชื่อให้อาจารย์แล้วเนาะยังค่ะเนี่ยไม่เห็นลิงก์มาเลยเอาเหรอมาครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวที่ครั้งแรกน้องเจอตรงไหนครับเดี๋ยวก่อนนะที่ครั้งแรกเนี่ยคืออาจารย์อยากได้อีเมลเนาะอาจารย์ก็จะส่งลิงก์ให้ก่อนให้คนที่อีเมลก่อนแป๊บนึงอยากได้อีเมลเพื่อที่จะมาอินไว้เราเวลาเราเข้าเรียนในครั้งต่อไปส่วนลงชื่อเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้คนละลิงก์นะจ๊ะจริงๆอาทิตย์แล้วมันลิงก์เดียวกันใช่ป่ะแต่คนที่ลงแล้วก็ไม่อยากให้ลงซ้ำไงเดี๋ยวเอาลิงก์เอาลิงก์เดียวก่อนเดี๋ยวงงเดี๋ยวเอาลิงก์เดียวก่อนแล้วกันเดี๋ยวคนที่เคยให้อีเมลอาจารย์แล้วก็ลงชื่ออย่างเดียวก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องลงซ้ำไม่อยากเดี๋ยวตอนนี้ช่วงนี้ก็เป็นลิงก์นี้ไปก่อนคนที่ยังไม่เคยให้เมลนะคะให้อีเมลจ่าไว้ด้วยส่งไว้ในห้องเมสเซจก็ตัวลิงก์นี้นะคะอาจารย์จะส่งให้ในห้องที่เราเรียนออนไลน์เท่านั้นไม่ต้องส่งต่อเพื่อนในห้องไลน์นะคะรักษาสิทธิ์ตัวเองเข้าเรียนนะคะเพราะว่าเรามาเรียนไงเราเข้ามาเรียนเรามาฟังใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นจิตวิสัยเราอย่างนึงด้วยนะคะเห็นลิงก์ไหมกดลิงก์เลยนะคะลงกดลิงก์ที่จะให้ไปในเมสเซจถ้าใครกดแล้วลงไม่ได้ให้ copy ไปวางไว้ที่เบราว์เซอร์เดี๋ยวเบรก5นาทีในระหว่างนี้ลงชื่อก่อน5นาทีนะคะเดี๋ยวจันไปดื่มน้ำร้อนนิดนึงรู้สึกคอแห้งอะเมื่อคืนไปปาร์ตี้ของบริษัทด้วยกลัวเหลือเกินโควิดเนี่ยเอาจริงคอแห้งแล้วสงสัยเลยอะค่ะ5นาทีค่ะได้กลับมา
มาต่อลงชื่อครบหรือยังที่วางไม่ได้โอเคอ่ะคือต่อนะคะมาดูการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลในนี้มีพนักงานที่ทำงานในบริษัทเนาะหลายคนอยู่พอสมควรวันนี้ทำงานกันไหมคะวันนี้ส่วนใหญ่อยู่อาทิตย์เนาะวันเสาร์อาทิตย์ไหมคะหรือว่าใครทำทุกวันเลยก็อาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการถูกสัมภาษณ์และก่อนการคัดเลือกเนาะนะเรามาดูว่าวิธีการสรรหาบุคลากรของแต่ละบริษัทเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูอาจจะมีจริงๆอาจารย์ก็อยู่ในโปรเซสนั้นมาก่อนเนาะก็จะรู้ว่าเขาหากันยังไงขั้นตอนเป็นยังไงหรือเราเคยถูกเขาค้นหาก็คืออย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เคยเป็นคอนแทคมาก่อนดังนั้นเนี่ยอาจารย์จะผ่านการสัมภาษณ์เยอะมากนะคะสัมภาษณ์เยอะมากแต่ก็ถามว่ามันก็เป็นประสบการณ์อย่างนึงนะคะคือบอกเลยว่าการถูกสัมภาษณ์เป็นประสบการณ์อย่างนึงในการที่ทำให้เราได้พูดคุยกับคนที่ได้พูดคุยหรือเป็นการฝึกตัวเองเนาะเพื่อที่เราจะทำยังไงให้คนสนใจเราแล้วเลือกเราเพราะว่าเราแน่นอนเขาไม่ได้สัมภาษณ์แค่เราคนเดียวถูกไหมคะเขาต้องสัมภาษณ์คนมาก่อนหน้านี้ซึ่งเราเรียกว่าคันดิเดตเนาะคันดิเดตหรือคู่แข่งนั่นแหละจะบอกว่าคอมแพทไม่ได้เขาจะเรียกเป็นคันดิเดตว่าเฮ้ยในการสัมภาษณ์ตำแหน่งเนี้ยเรามีคันดิเดตกี่คนแต่เราคือหนึ่งในคันดิเดตนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูว่าวิธีการสรรหายังไงบ้างนะการสรรหาบุคลากรนะคะในความหมายของการสรรหานะคะก็การสรรหาบุคคลการคัดเลือกมันอยู่ในกระบวนการที่ต่อเนื่องนะคะถ้าในกรณีสรรหาบุคคลหายังไงนะคะวิธีการค้นหาแต่ละคนให้มันเหมาะกับงานที่หรือตำแหน่งงานที่เราหรือบริษัทนั้นต้องการเนี่ยมันก็จะมีโปรเซสอะไรหลายอย่างด้วยกันนะคือคนที่หาก็คือจะต้องไปหาช่องทางมันก็จะมีหลากหลายช่องทางด้วยกันนะคะที่เราสามารถหาคนเข้ามาทำงานร่วมงานกับเราได้ทำอย่างไรให้คนเข้ามาเราจะเขียนดีเทลอย่างไรนะคะแล้วไอ้ตรงที่ดีเทลที่เราเขียนน่ะคืออาจารย์ไม่เชื่อนะว่าคนที่หาตำแหน่งเนี่ยพอเห็นหัวตำแหน่งปุ๊บเราไปสมัครเลยอาจารย์คนหนึ่งนะคะที่จะต้องไปดูว่าดีเทลของตำแหน่งเนี้ยถึงแม้มันจะเป็นตำแหน่งที่แบบ10บริษัทหาเหมือนกันหมดแต่ดีเทลของเนื้องานแต่ละบริษัทจะไม่เหมือนกันลองสังเกตนะคะลองสังเกตดูสมมุติเราหาตำแหน่งการขายอย่างเงี้ยเราต้องไปดูด้วยนะว่าไอ้ตำแหน่งการขายที่เขาหาน่ะเขาหาดีเทลมีอะไรบ้างเขาคือเรียก job description นะคะว่าทำอะไรบ้างนะว่าทำอะไรบ้างอันเนี้ยคือเป็นอีกหนึ่งที่คนค้นหาหรือสรรหาบุคลากรเนี่ยเขาต้องใส่ให้รายละเอียดให้ได้มากสุดแล้วก็ชัดเจนที่สุดแล้วก็ดึงดูดคนเข้ามาส่วนขั้นตอนการคัดเลือกนะคะคัดเลือกยังไงกระบวนการคัดเลือกของบุคคลที่มีสมบัติเหมาะสมตำแหน่งเนี่ยถามว่ามันก็มีความยากของเขาแหละแต่เขาก็ต้องมีวิธีในการหาใช่ไหมคะโดยหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะเขาก็จะพิจารณาจากคุณสมบัติที่เขาประกาศเอาไว้แล้วก็อะไรแล้วก็ให้มันตรงกับนโยบายหรือสอดคล้องกันกับนโยบายของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
เขาเรียกว่าความสอดคล้องคืออาจจะแบบสามารถเข้ากับบริษัทได้ไหมเงินเดือนมันอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเอาไว้หรือเปล่าเขาก็จะมีข้อต่อรองกันนะคะในช่วงที่แบบคัดเลือกเนาะคัดเลือกมา10คนเขาก็จะสัมภาษณ์ทั้ง10คนเลยไหมมันจะต้องมีการสกรีนก่อนจากฝ่ายบุคคลเนาะเรื่องของการสกรีนว่าเอ้ยตำแหน่งเนี้ยมันมียื่นมา10คนคือเบื้องต้นอ่ะเขาต้องดูว่าประวัติคนเนี้ยอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่าการที่หน่วยสรรหาเขาต้องมีการเขียนข้อความให้ชัดเจนแล้วดึงดูดใช่ไหมเช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกันคนที่หางานอย่างพวกเราหรืออย่างทุกๆคนที่กำลังหางานอยู่เราก็จะต้องมีประวัติที่อ่านแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจถ้าคุณเขียนประวัติตัวเองไม่ดึงดูดแล้วไม่น่าสนใจไม่มีคนเรียกหรอกค่ะเอาจริงก็ถึงบอกว่าอ่ะสมมติว่าสภาของคนบอกว่ามีคนยื่นมา10คนแล้ว10คนเนี้ยมีประวัติถูกไหมเบื้องต้นเขาก็จะอ่านก่อนว่าประวัติเนี่ยตรงกับ description ที่เขาประกาศไหมเชื่อเถอะไม่ถึง10คนหรอกที่จะได้รับการถูกสัมภาษณ์อาจจะสามคนก็แล้วสี่คนก็แล้วหรือเก้าคนก็แล้วแต่ตำแหน่งต้องน่าสนใจนะคะน่าสนใจแต่บางตำแหน่งเขียนไว้ถึงว่า10ปีขึ้นไปแต่ถ้าเราเขียนพรีเซนต์ตัวเองได้ดีไม่ถึง10ปีเขาก็เรียกแล้วค่ะเอาแค่เขาเรียกมาก่อนนั่นคือผ่านเกณฑ์การผ่านประวัติผ่านเกณฑ์อะสามารถคุยได้จริงๆอย่างล่าสุดที่อาจารย์ได้ตำแหน่งเนี้ยถามว่ายื่นไปเล่นๆนะคะไม่ได้ยื่นแบบจริงจังอะไรเลยเพราะจริงๆเดิมจากงานที่ทำอยู่เดิมก็ดีอยู่แล้วแต่ตอนที่ยื่นที่เนี้ยยื่นไปแบบไม่ได้ตั้งใจยื่นไปแบบว่าเอ้ยฉันสนใจเนี้ยฉันสนใจเพราะอะไรเพราะมันอยู่ต่างจังหวัดก็คืออยู่บ้านเราเองนะเราอยากกลับไปอยู่บ้านก็แค่ยื่นไปเล่นแต่ตำแหน่งอ่ะมันไม่ใช่คือไม่ตรงด้วยนะ job description ไม่ตรงกับอาจารย์ด้วยนะนะไม่ตรงตรงไหมเขาบอกว่าต้องการคนแต่อายุงานน่ะเกินอยู่แล้วแต่ว่ามันมีบางอย่างไม่ตรงอ่ะแต่ว่าที่อยากได้คือมันใกล้บ้านยื่นไปแบบเล่นก็คือแต่ด้วยประวัติที่เราเขียนไว้อะมันดีไงมันดีตรงที่ว่าเรามีประสบการณ์เยอะไม่ใช่อะไรไม่ใช่มันดีที่เราเขียนดีมันมีประสบการณ์เราผ่านมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตรงกับงานที่เขาจะให้เราทำแต่ job description อะเราอ่านแล้วมันไม่ตรงกับเรานะฮะไม่ตรงกับเราแต่ว่าเขาสนใจเรานะดังนั้นเนี่ยแต่ที่อาจารย์บอกไม่ว่าจะเป็นคนสรรหาแล้วก็คนกำลังหาจะต้องคิดกันตรงเรื่องของข้อมูลที่เราเขียนนะคะเรซูเม่สำคัญนะคะเรซูเม่สำคัญถัดมานะคะวิธีการสรรหานะคะมันมี2แบบเราอาจจะเคยเห็นแค่แบบแรกคือหาจากภายนอกใช่ไหมคะแต่2แบบหลักๆทั่วไปที่ใช้กันคือภายในองค์กรและก็นอกองค์กรนะคะสองแบบนี้ต่างกันยังไงนะต่างกันตรงที่ภายในองค์กรคือหาอยู่ในองค์กรเดียวกันนะเปิดโอกาสพนักงานภายในองค์กรเข้ารับพิจารณาก่อนว่ามีตำแหน่งนี้ว่างอยู่นะเป็นการตรวจสอบภายในก่อนว่าเฮ้ยมีใครสนใจไหมเผื่อคือตรงนี้อาจารย์เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคือบางคนอ่ะเขาทำงานเขาชอบที่นี่อ่ะแต่เขาไม่อยากออกอ่ะแต่เขาเบื่องานตรงเนี้ยพอเขาเห็นเปิดรับเขาก็คือสามารถเข้าไปคุยกับฝ่ายบุคคลได้ว่าฉันชอบตำแหน่งนี้ฉันอยากได้ตำแหน่งนี้แล้วคือมันเหมาะกับเขาไหมคือจริงๆอ่ะก
การที่เราจะไปหาภายในองค์กรก่อนจริงๆมันต้องได้รับความยินยอมจากหัวหน้าเราด้วยนะแต่อาจารย์เชื่อว่าอาจารย์ชอบตรงนี้แหละภายในองค์กรเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าบริษัทเล็กๆจะไม่มีนะคะบริษัทเล็กจะไม่มีจะมีบริษัทใหญ่ๆเพราะอาจารย์เคยมีประสบการณ์อยู่บริษัทใหญ่มาหลายที่แต่บริษัทใหญ่ที่ว่าที่เขามีตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาตินะคะถ้าประเทศไทยไม่ถ้าเป็นเจ้าของคนไทยเองเขาไม่ถามนะว่าคุณอยากได้ตำแหน่งนี้ไหมน้อยอ่ะน้อยที่เจอนะคะถ้าต่างชาติเนี่ยเขาจะประกาศภายในก่อน internal ก่อนว่าเฮ้ยฉันต้องการตำแหน่งนี้ใครเคยมีประสบการณ์ด้านนี้หรือแผนกนี้มาก่อนสามารถสมัครได้อะไรเงี้ยนะคะก็เช่นเดียวกันมันเป็นข้อตกลงกันเนาะว่าการที่เราจะไปตำแหน่งนู้นแต่เราต้องบอกหัวหน้าที่เราทำอยู่ก่อนว่าเราจะไปสมัครตำแหน่งนี้ถ้าหัวหน้าที่ดีก็คือปล่อยไปนะคะเพราะว่าลูกน้องจะไปเติบโตอันนี้คือภายในแต่ถ้าภายนอกองค์กรนะคะก็ประกาศจากแหล่งภายนอกเลยถ้าภายในถ้าภายในเนี่ยฉันหาแล้วหายังไงก็ไม่ได้ก็เขาจะส่งไปข้างนอกให้หาข้างนอกก่อนนะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ข้างนอกมาร่วมงานด้วยเพื่อที่จะเพราะว่าภายในไม่มีแล้วไงหรือมันมีปัญหาสองแง่มุมนะคะก็คือเป็นการหาในแหล่งต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ได้คนมาตรงตามความต้องการของตามที่ได้เรียกไปแต่ในส่วนของข้อดีนะคะข้อดีที่อยู่ภายในองค์กรนะคะก็คือ1เปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสภายในตำแหน่งสูงขึ้นนะคะเปิดโอกาสนั่นเอง2สร้างขวัญกำลังใจพนักงานด้วยนะคะ3ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายไม่ต้องมาฝึกเยอะไม่ต้องฝึกเยอะนะคะถ้ารับคนใหม่มาต้องฝึกไหมฝึกนะคะ4บุคลากรปัจจุบันสามารถเรียนรู้ในสภาพองค์กรและสภาพแวดล้อมไปทำงานได้รวดเร็วกว่าบุคลากรใหม่นะคะเขารู้ว่าวัฒนธรรมข้างในเป็นยังไงแค่เขาแค่ย้ายแผนกแล้วมาปรับใหม่ในเรื่องของการทำงานเรียนรู้แค่งานนะคะส่วนอย่างอื่นเหมือนเดิมประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมซึ่งถ้าเป็นคนใหม่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องการอบรมนะคะข้อเสียคือการคัดเลือกถูกจำกัดอยู่ภายในองค์กรเท่านั้นเมื่อมีการสรรหาจากภายนอกมีโอกาสได้บุคลากรที่เหมาะสมกว่าเพราะข้างในส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าถ้าเขาไม่มีประสบการณ์ตรงตำแหน่งนั้นเลยเนี่ยก็ต้องมีการมาเทรนใหม่แล้วก็อาจจะต้องแบบสอนเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการนะแต่ถ้าเกิดเขาหาใหม่เขาหาได้เหมาะสมกว่าก็ได้เหมือนกันนะเพียงไม่ต้องแบบมานั่งสอนอะไรเพิ่มเติมขาดแคลนความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าอะไรล่ะพบว่าอยู่ในยูเคยอยู่ในองค์กรอาจจะไม่ได้แบบฉันขอเปลี่ยนตำแหน่งแต่อาจจะไม่ได้แบบไอเดียที่คนอื่นเคยอยู่ข้างนอกแล้วเอามาใช้นะเอามาใช้เกิดจากนะเกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรในอนาคตก็คือเราไปดึงจากแผนกนั้นมาแผนกเราดังนั้นแผนกนั้นขาดคนแน่นอนถูกไหมเขาก็ต้องหาใหม่อยู่ดีนะอาจจะทำให้บุคลากรภายในนะคะอาจไม่สามารถรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้นได้ก็คือคนที่เปลี่ยนแผนกสุดท้ายอาจเกิดปัญหาการเมืองภายในเพราะว่าถูกดึงคนมานะคะถึงบอกว่าถ้าบุคลากรคนนี้ย้ายมาฝั่งนี้เขาได้แจ้งหัวหน้าหรือยังถ้าไม่แจ้งเขาออกเพราะอะไรเขาย้ายเพราะอะไรต้องดูด้วยนะคะต้องดูด้วยจากภายในองค์กรดียังไงนะคะก็เปิดโอกาสภายในองค์กรได้สรรหาบุคลากรใหม่ที่เหมาะสมนะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยคืออย่างที่บอกว่าถ้าเราหาภายในเขาอยู่มา10ปีแล้วเขาอยากเปลี่ยนตำแหน่งไม่มีไอเดียใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าเรารับจากภายนอกซึ่งเขาผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะเหมือนอาจารย์เนี่ยที่เขาเลือกอาจารย์เพราะว่าอาจารย์จะเป็นบุคคลภายนอกนะคะเขาต้องการอะไรใหม่ๆเข้าไปเช่นเดียวกันเราก็ต้องไปตอบสนองเขาไงว่าเขาอยากได้อะไรใหม่ฉันมาจากกรุงเทพมาอยู่ต่างจังหวัด
ก็ต้องเอาสิ่งดีเขาก็ต้องมองว่าเฮ้ยเขาน่าจะเอาสิ่งดีมามันก็จริงนะคะจริงเพราะคนบางทีคนอยู่เดิมๆอ่ะเขาอาจจะยังไม่ได้แบบมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำเพราะว่าเขาอยู่แต่อันเดิมๆไงไม่เคยไปทำงานที่อื่นทำงานที่เดิมมาตลอด10กว่าปีไม่ได้มีอะไรมาเพิ่มเสริมเติมแต่งให้นะคะเนี่ยเห็นไหมสร้างแนวความคิดในองค์กรใหม่ช่วยแก้ไขและป้องกันปัญหาบุคลากรขาดแคลนในองค์กรด้วยไม่ไปแย่งใครนะคะข้อเสียคือการสรรหาจากภายนอกตำแหน่งบางตำแหน่งมีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจพนักงานขายในองค์กรได้เกิดขึ้นไหมก็เกิดนะเพราะเป็นคนใหม่เข้ามาไงแปลกหน้าเอาแล้วคนเก่าไปไหนล่ะเออทำไมเขาถึงออกล่ะแล้วทำไมต้องรับคนใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงก็อย่างที่บอกว่าจะเป็นเรื่องของการเทรนนิ่งการกว่าเขาจะผ่านโปรถ้าเขาผ่านโปรแล้วเขาไม่อยู่ล่ะเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงไหมสมมุติว่าเราอยู่ไม่ถึงอยู่แค่3เดือนแล้วออกถามว่า3เดือนนี้คนใหม่ไม่ได้อะไรเลยนะเหมือนจ้างเงินไปเปล่าๆเลยนะคะเพราะเขาไม่ได้อยู่ต่ออาจเกิดความขัดแย้งทางความคิดของบุคลากรใหม่กับบุคลากรเดิมขององค์กรนะคะแน่นอนคนใหม่มาอาจจะแบบมีความคิดที่ไม่เหมือนกับคนเดิมเนาะอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือความคิดที่ไม่เหมือนกันไม่ลงรอยกันเลยถัดมาแหล่งที่มานะคะมีอะไรบ้างแหล่งที่มาเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประกาศสมัครงานที่เราเคยเห็นตามเมื่อก่อนก็หนังสือพิมพ์เนาะหนังสือพิมพ์หนังสือวารสารต่างๆนะเมื่อก่อนเนาะสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนเวลาการหางานอ่ะอินเทอร์เน็ตมันยังไม่มีมันมีเข้ามาแล้วแต่ว่าบางทีเราก็ยังไม่ได้รู้ถึงความทันสมัยยังไม่รู้ถึงความทันสมัยของอินเทอร์เน็ตใช่ไหมว่าอาจารย์ไปซื้ออะไรซื้อหนังสือสมัครงานนะคะพวกจ็อบที่เป็นหนังสือพิมพ์อ่ะเออมีไหมมีฟิลแบบนี้ไหมเอออันนี้คือฟิลอาจารย์ตั้งแต่แบบออฟไลน์เลยนะซื้อหนังสือพิมพ์มาเลยมาเปิดดูว่าที่ไหนสมัครงานก็ไปสมัครได้บ้างได้สัมภาษณ์บ้างไม่ได้งานนะได้สัมภาษณ์แต่ก็ไม่ได้งานนะคะเพราะว่าตอนนั้นอย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่40ปีต้มยำกุ้งพอดีเนาะเราจบใหม่ๆแล้วคนตกงานเยอะมากหางานยากมากพูดเลยนะคะก็หนังสือพิมพ์แหละเปิดอันไหนชอบก็วงกลมไว้วงกลมไว้โทรไปถามไหมถ้ามีเบอร์โทรก็โทรไปถามถ้าอยู่ใกล้บ้านก็ไปเลยไปกรอกใบสมัครเพราะเมื่อก่อนก็กรอกใบสมัครเยอะมากหมายถึงว่าเขามีให้เรากรอกเยอะมากแต่ประกาศแต่เวลาเรากรอกสั้นมากเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่มีประสบการณ์สมัยหลังๆมาก็เริ่มเป็นอินเทอร์เน็ตเนาะก็ปี2ปีจางก็เริ่มแบบมีเว็บไซต์ที่มันแบบเป็นพวกหางานเป็นแบบเว็บไซต์อ่ะเราก็จะไปทิ้งประวัติไว้ในนั้นนะคะก็เก็บมาเรื่อยๆทุกวันนี้ยังมีประวัติอยู่ถ้าวันไหนไปกดอัปเดตวันนั้นแหละจะมีคนโทรมาเต็มเลยก็สมัครด้วยตัวเองก็ได้เห็นไหมนอกจากเราดูจากประวัติดูจากที่ไหนก็ไปสมัครเองไป walk in อ่ะเคยยินว่า walk in เนาะเรารู้ว่าบริษัทนี้รับเราก็เข้าไปเลยถามเลยว่ารับตำแหน่งอะไรบ้างเขาก็จะแจ้งเรานะแต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วนะที่แบบเข้าไปแล้วมีงานให้ทำไหมนอกจากว่าเห็นจากที่ไหนแล้วก็ไปว่าเออมาตำแหน่งนี้สถาบันการศึกษานะคะแน่นอนเวลาเราจะจบปริญญาตรีเขาก็จะมีบริษัทบางบริษัทมารับถึงที่เคยไหมเคยอารมณ์นี้ไหมเมื่อก่อนไม่มีนะคะ20กว่าปีที่แล้วไม่มีนะแต่ปัจจุบันมีแล้วนะคะยิ่งตำแหน่งพวกตำแหน่ง IT อ่ะจบวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เนี่ยไปรับถึงที่เลยจ้ะมันจะมีวันอะไรของเขาสักอย่างแหละตั้งบูธเลยเขียนใบสมัครให้นักศึกษามาเขียนใบสมัครเด็กจบใหม่
แล้วเป็นทุกบริษัทนะคะที่เป็นบริษัทที่เป็นพวกเอาซอร์สอะเป็นพวกที่เป็นแวร์เฮาส์เป็นซอฟต์แวร์เฮาส์อะค่ะบริษัทที่ผลิตโปรแกรมอะนะคะก็จะไปตั้งบูธการให้ทุนการศึกษาก็คือบริษัทนี้ให้ทุนการศึกษาเด็กคนนี้หรือกลุ่มนี้เสร็จแล้วให้กลับมาทำเขาก็จะมีแบบโคกับทางมหาลัยอะค่ะว่าจะมีการให้ทุนนะก็ให้เด็กที่มีประวัติเขาเรียกว่าเข้าเกณฑ์มาเป็นเด็กในทุนเสร็จแล้วก็อ่ะตามสัญญาจะมาทำงาน2ปีอะไรแบบนี้นะสมาคมวิชาชีพก็มีนะคะในมันจะมีสมาคมที่เกี่ยวกับวิชาชีพต่างๆเราสามารถเข้าไปทำได้วิชาชีพอะไรก็อาจจะมีแบ่งแยกไปนะคะแต่อาจารย์ไม่เคยเข้าไปสมาคมเท่าไหร่หรอกแต่ก็ลองเดี๋ยวนี้ก็มีนะคะเห็นได้ชัดเจนเราสามารถเข้าไปได้ต้องสมาคมวิชาชีพหรอกอาจจะคืออาจจะมีวิชาชีพบางอย่างที่มันมีเป็นสถาบันอยู่นะคะอาจารย์ไม่เคยไปองค์กรด้านแรงงานก็คือกลุ่มแรงงานต่างๆนะก็สามารถเข้าไปศึกษาถ้าตอนนั้นอาจารย์ไม่เคยเข้าไปแต่ณปัจจุบันนี้ก็มีเข้าไปดูบ้างนะเข้าไปดูบ้างอันถัดมาสำนักงานจัดหางานโอ้นี่เยอะเลยนะแต่ว่าจัดหางานเนี่ยเมื่อก่อนโอเคเป็นจัดหางานหลังๆเนี่ยหลังๆก็มีเยอะนะจัดหางานแต่ว่าจัดหางานก็มีข่าวเยอะก็ไม่ค่อยไปเท่าไหร่ตอนที่จบใหม่ๆตอนนั้นเนาะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่หาเองดีกว่านัดพบแรงงานเมื่อก่อนเยอะมากยิ่งตอนจบใหม่ๆที่จัดใหม่ๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วมีจัดบ่อยนัดพบแรงงานเนี่ยไปถึงฟุบโอ้โหกรอกไปสมัครไปสิบที่อ่ะเคยไปนะคะแบบงานแฟร์โอ้คนไปเยอะนะคะไม่รู้ไปว่าเพราะอยากรู้หรือว่าไปเพราะว่าอยากปิดงานจริงๆแล้วอะไรก็เยอะด้วยฮะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหขายประกันบูธขายประกันเป็นผู้จัดการอะไรเงี้ยก็น่าสนใจนะถ้าขายเก่งประมูลตัวการประมูลตัวอันนี้ยังไม่เจอแต่ว่าซื้อตัวเนี่ยเจอนะซื้อตัวเจอตัวเองไม่ใช่อะไรหรอกซื้อตัวไม่ได้ซื้ออะไรแบบขนาดนั้นแค่ให้เงินเดือนเยอะกว่านะอาจารย์เคยโดนเสนอนะเหมือนโดนเสนอเงินให้อ่ะถามว่าไปไม่ไปสิคะไปสิคะนะไปแต่ไม่บอกใครนะว่าไปด้วยราคาเงินเท่าไหร่นะก็ไปเป็นคู่แข่งกันด้วยนะเป็นคู่แข่งกันด้วยนะแต่ก็ก็คือประมูลเนี่ยไม่เคยอ่ะแต่ซื้อตัวเคยนะบุคลากรที่เคยปฏิบัติงานในองค์กรนะอาจจะเป็นการพูดคุยหรือประกาศหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันถัดมาบุคลากรปัจจุบันและแนะนำปัจจุบันแนะนำมาเพื่อนร่วมงานแนะนำมาก็มีเดี๋ยวนี้มีนะถ้าทำงานอยู่ในบริษัทไอทีอ่ะของอาจารย์ก็มีแนะนำให้เงินเท่าไหร่เห็นว่าเพราะตำแหน่งที่อาจารย์ตำแหน่งงานไอทีอะค่ะขาดตลาดเนาะเขาก็จะมีแบบเนี้ยได้เงินนี่ถ้าเกิดใครสนใจหาได้นะใครมีเพื่อนเป็นไอทีบอกอาจารย์ได้นะเผื่ออาจารย์ไปเอาไปแนะนำให้ได้ต่างคือเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบว่าแนะนำเพื่อนถ้าเพื่อนอยู่ถึงสี่หมายถึงว่าผ่านโปรได้เลย10,000 บาทถ้าตำแหน่งที่ตำแหน่งหายยากๆเลยนะ15,000ผ่านโปรนะเวลาสมัครสามารถคุยกับเพื่อนได้นะให้สมัครดีไม่ดีค่อยว่ากันครบ1ปีค่อยออกอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่คุ้มป่ะมันไปทนอยู่เลยอ่ะนะแต่ได้เงินนะคะมีเพราะว่าการที่เขาทำแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีถ้าไปจ้างรีครูเตอร์หาแพงกว่าการที่ให้เขาทำแบบนี้นะรีครูเตอร์อาจจะสมมุติว่าเขาบริษัทอ่ะจ้างรีครูเตอร์หาคน1คนมาอาจจะจ้างอยู่สักประมาณ11,000
ต่อ1คนที่มาแต่คือหาได้แล้วจบมันก็ค่าได้เงิน10,000ไปเลยไงแต่ถ้าเป็นมันคุ้มถ้าเกิดบอกว่าเพื่อนแนะนำมาเนี่ยมันง่ายกว่าตรงที่ว่าเฮ้ยอยู่4เดือนอะถ้าเขาไม่อยู่ถึง4เดือนฉันก็ไม่ได้เงิน 10,000 แต่รีครูเตอร์อ่ะ 10,000 ต้องได้คนได้สมัครเริ่มงานคือได้นะแต่อาจารย์ไม่แน่ใจว่าเขามีการันตีหรือเปล่าว่าต้องอยู่ถึงกี่เดือนถึงจะได้แต่ที่รู้ก็คือได้เลยเนี่ยก่อนนะคะก็มันก็แล้วแต่เงื่อนไขนะคะแล้วแต่เงื่อนไขแล้วก็บุคลากรจากแหล่งอื่นคือณปัจจุบันต้องบอกว่าบริษัทจัดหาคนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วแต่อาจารย์จะเจอแต่เป็นบริษัทคนไทยแล้วก็บริษัทคนญี่ปุ่นที่มาตั้งบริษัทในไทยเพื่อหาคนไทยให้กับบริษัทญี่ปุ่นเนาะมันจะมีอยู่บริษัทหนึ่งทุกวันนี้ยังโทรมาหาอาจารย์อยู่เลยแต่ด้วยเรทนะแต่ด้วยเรทที่เราเรียกไปมันสูงไปเขาเลยไม่เรียกละยอมแพ้เหมือนมีใครทักอะไรมาป่ะก็คือด้วยเรทที่อาจารย์ถืออยู่มันส่งไปเขาเลยไม่โทรมาแล้วนะไม่โทรมาเมื่อก่อนเนี่ยโทรมาบ่อยมากโทรมาถามคุณพรทิพย์อยากสนใจนู่นนี่นั่นไหมส่วนใหญ่เป็นงานแถวอมตะซึ่งเราสนใจอยู่แล้วแต่ไม่โดนสักทีไงโอ้ยหามาเป็น10ปีแล้วนะคะหางานเพื่อที่จะได้ให้กลับมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเอาจริงๆหาไม่ได้บริษัทญี่ปุ่นหายากมากพูดเลยนะพูดเลยอมตะนี่ยากมากเงินเดือนด้วยเรทนี้นะด้วยเรทที่จัดได้หายากมากแล้วมันต้องกรุงเทพอย่างเดียวก็ณปัจจุบันจากที่จันประสบการณ์ที่จันเคยรู้จักในไทยนะปัจจุบันนะคะเมื่อ3ปี4ปีที่แล้วมันเริ่มมีบริษัทต่างชาติที่มาหาคนในไทยให้กับคนในไทยงงปะแต่คนที่หารีครูเตอร์อยู่ต่างชาติไงอยู่อินเดียอยู่มาเลเซียอยู่อินโดนีเซียอยู่สิงคโปร์อย่างเงี้ยมันคือทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะทำไมคนไทยไม่หาเองอ่ะทำไมคนไทยต้องให้ต่างชาติหาให้ไม่เข้าใจตอนนั้นมีความสงสัยนี่แหละกลุ่มเหล่านี้เขาหาคนให้กับในประเทศไทยแต่เป็นหาเป็นคอนแทรคสมมุติว่าเขาได้รับลูกค้าได้รับเหมือนออเดอร์มาจากลูกค้าว่าหาตำแหน่งนี้ให้ฉันด้วยเรทเงินเดือนสมมุติว่าเรทเงินเดือนนะเรทเงินเดือนต่อเดือนฉันให้เขา130,000130,000นะตำแหน่งนี้นะอีกเจ้าเนี้ยอีรีครูเตอร์เจ้าเนี้ยก็หาสิหาแต่จริงๆเขาไม่ได้ให้เรา130,000นะเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยคุณสนใจตำแหน่งนี้ไหมเขาถามเงินเดือนเราก่อนนะว่าเดือนเท่าไหร่เราก็บอกไปเขาก็บอกว่าถ้าเยอะกว่าที่เราเรียกไปไม่ใช่สิถ้าเงินที่เราเรียกไปเยอะกว่าเงินที่เขาได้เขาก็จะหายไปสักพักหนึ่งแล้วกลับมาต่อรองกับเราว่าเท่านี้ได้ไหมเนี่ยงบเขามีอยู่เท่านี้แต่เขายังไม่บอกเรานะว่างบเท่าไหร่แต่เราบอกว่าเท่านี้เราจะเอาแต่เขาบอกว่าเท่านี้ได้ไหมแต่ถ้าเราบอกเงินเดือนต่ำกว่าที่เขาได้เขาก็จะโอเคเลยสภาพแล้วส่วนต่างที่เขาได้อะสมมุติว่าเราได้แสนหนึ่งใช่ป่ะเขาได้แสนสามเขาได้แสนสามจากลูกค้าดังนั้นเนี่ยเขาให้เราแสนหนึ่ง30,000อ่ะเป็นของเขาเลยนะได้ไหมต่อเดือนนะต่อเดือนเนี่ยคือสิ่งที่ทำไมต้องให้ต่างชาติมาหาให้ทำไมไม่คนไทยไม่หาเองเพราะคนไทยไม่ได้จ้างเยอะขนาดนี้ไงส่วนใหญ่เป็นบริษัทรีครูเตอร์ต่างชาติหาให้กับบริษัทต่างชาติในไทยนะคะ
ซึ่งที่รู้อ่ะที่รู้เพราะว่าเราทำงานกับคนกลุ่มนี้มาก่อนเราเลยรู้ว่าเขาขายคนยังไงนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราเหมือนแบบไปขายตัวให้พวกมันเนาะแล้วเขาก็ขายเราต่อเนี่ยขายเราให้เขาต่อแต่เขาก็ได้เงินส่วนกำไรอ่ะเขาได้กำไรจากเรานะแต่เวลาเราขายตัวเองทำไมเราได้น้อยเอาจริงถ้าบริษัทหาอย่างไงอ่ะหาตรงเลยอ่ะเราจะได้ไม่ถึงเท่ากับต่างชาติหาต่างชาติหาเนี่ยโอ้โหมันบอกแล้วเราบอกว่าไม่แล้วอยากได้แค่นี้เขาก็แบบไปเดี๋ยวหายไปสักพักนึงแล้วไปกลับมาอ่ะได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นอะไรที่แบบมันสามารถต่อรองได้มันเป็นการซื้อขายอะค่ะนะคะหลายๆครั้งที่แบบหมั่นไส้แล้วเรียกไปเลยพุ่งกระฉูดเลยหายไปเลยเหมือนโทรตื้อค่ะโทรตื้อแล้วเราไม่อยากเราได้งานแล้วเรานู่นนี่นั่นแล้วอะแต่ก็ตื้ออยู่นั่นแหละไปสิฉันจะส่งไปให้นู่นนี่นั่นนะเขาก็เลยบอกว่าคุณ expect เงินเท่าไหร่จานก็บอกไปเลยบอกเกินไป 50% เลยหายเงียบเลยนะรีครูเตอร์โดนเราเรียกโดนเราแกล้งไงก็เหมือนเรารู้จักกันมานานเหมือนเขาทักเรามาบ่อยนะคะเป็นคนอินเดียนะเป็นคนอินเดียเขาโทรมาคุยนู่นนี่นั่นมาถามเหมือนจิกเราอะฉันทักคุณไปแล้วคุณไม่ตอบฉันเอ้าแล้วไงอะฉันไม่ตอบแล้วไงอะมีมาสั่งให้เราไปดูในไลน์ด้วยนะว่าไปดูในไลน์ว่าฉันพูดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่มีมารยาทอันนี้คือแชร์ประสบการณ์นะว่าเวลาเราคือตอนนี้มันไม่ได้มีแค่คนไทยที่เป็นรีครูเตอร์หรือบริษัทรีครูทเมนต์ทั่วไปตอนนี้มันมีต่างชาติมานะคะถ้าอยากได้ประสบการณ์นั้นไปอัปเดตเรซูเม่ไว้ที่นี่เลย LinkedIn อ่ะนะคะต่างชาติเยอะแน่นอนจะโทรมาถามโน่นนี่นั่นแต่ระวังหน่อยนะอะไรเงี้ยต้องเมคชัวร์ว่าเฮ้ยใช่อ่ะใช่เขาหาคนให้ประเทศคนในบริษัทไทยจริงๆนะเพราะจารย์ก็มีคนรู้จักหลายคนที่เป็นพวกรีครูทเมนต์เนี่ยก็จะแอดไลน์ไว้ปี2ปีถามมาทีนึงเอาถ้าเขายังอยู่นะบางคนตอนนี้เป็นเมเนเจอร์ไปแล้วอะจากที่เคยหาแบบธรรมดาว่าจะไปถามเหมือนกันว่าทำยังไงจะได้ทำด้วยเอาจริงตำแหน่ง IT หายากมากเลยนะคะถัดมานะคะถัดมากระบวนการคัดเลือกบุคคลนะคะบุคลากรคัดเลือกยังไงนะคะก็คือมันก็จะมีโปรเซสของในบริษัทอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นโปรเซสมาตรฐานที่มีนะคะก็จะเป็นการขั้นตอนเตรียมคุณสมบัติเตรียมข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าเราต้องการอะไรเตรียมความพร้อมต่างๆนะคะในก่อนที่เราจะเรียกคนมากรอกใบสมัครหรือสัมภาษณ์งานนะคะก็อาจารย์ไม่แน่ใจนะว่าปัจจุบันยังมีบางบริษัทก็ยังมีอยู่นะบางบริษัทยังมีอยู่อะไรเช่นกรอกใบสมัครเนี่ยบางบริษัทก็ยังมีอยู่ก็มีกรอกมีให้กรอกนะคะอาจจะแบบสั้นๆหรือแบบยาวก็แล้วแต่นะคะเป็นประวัติทั่วไปนะการสอบคัดเลือกมีไหมก็เช่นเดียวกันบางบริษัทหรือตำแหน่งด้วยนะคะบางตำแหน่งอย่างตำแหน่งอาจารย์ที่อาจารย์เป็นถ้าบริษัทไหนนะคะถ้าเรียกอาจารย์ไปแล้วเนี่ยไปสอบอาจารย์ไม่เอาละไม่สอบนะคะเอาจริงๆคือตั้งแต่3-5อัพมาเนี่ยใครเรียกไปแล้วให้สอบเนี่ยอาจารย์ส่งกระดาษเปล่าเลยนะคะรอสัมภาษณ์อย่างเดียวเอาจริงเพราะว่าเราไม่ได้ยิงนะคะแต่ว่าเอาอะไรอ่ะมันคืออาจจะด้วยงานเราด้วยมั้งจริงๆมันควรสอบแหละแต่ว่าบางทีเราไม่ชอบไงเมื่อก่อนนะโอเคจบใหม่เราสอบให้นะแต่พอเราประสบการณ์เราเยอะขึ้นแล้วเราไม่สอบแหละส่งกระดาษเปล่ารับก็รับไม่รับก็ไม่เป็นไรสัมภาษณ์ผ่านแต่ข้อสอบไม่ผ่านก็เพราะไม่ได้ทำไงมีส่งเปล่าเลยบางทีไม่ส่งไปแล้วเขามาทวงอ่ะอย่าไปเรียนแบบนะคะเรียนแบบไม่ได้แ
แล้วก็สอบสัมภาษณ์เตรียมเราต้องเตรียมไปนะคะเขาก็จะเตรียมเหมือนกันเตรียมถามอะไรยังไงเพราะว่าขั้นตอนเหล่านี้อย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์เป็นหัวหน้ามาก่อนเคยเตรียมด้วยนะว่าเราจะสัมภาษณ์น้องคนนี้ยังไงให้ได้สิ่งที่เราอยากได้จริงๆเขาได้ในสิ่งที่เขาทำงานจริงๆมันหรือเปล่าแบบนี้ได้ไหมคือเราต้องสร้างสถานการณ์ด้วยนะคะเวลาเราสัมภาษณ์ว่าถ้าเกิดแบบนี้แล้วคุณจะทำยังไงเราต้องการคำตอบที่สามารถทำงานกับเราได้มากที่สุดอ่ะเออค่ะต้องเตรียมทั้งฝั่งเราและฝั่งเขานะเราก็มีขั้นตอนประมาณนี้นะคะที่อื่นอาจจะมีมากกว่านี้อาจจะมีการสอบสัมภาษณ์รอบหนึ่งรอบสองรอบสามแล้วแต่นะคะถามว่าอาจารย์เคยผ่านแบบสัมภาษณ์สองรอบไหมสามรอบไหมก็มีนะคะมีบริษัทที่เคี่ยวๆหน่อยเงี้ยสอบคัดเลือกสัมภาษณ์รอบแรกถ้าผ่านกับคนนี้ให้ไปสอบสัมภาษณ์กับอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะตำแหน่งสูงๆนะถ้าตำแหน่งเงินเดือนสูงหน่อยมันก็จะมีเนี่ยถ้าไม่สูงไม่คาดหวังอะไรเยอะก็อ่ะประสบการณ์นี้เคยมารับถ้ามันไม่มีตัวเลือกหมายถึงว่าถ้าไม่มีคาดิเดตมาทำให้เรารู้สึกให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนั้นดีกว่าก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งด้วยนะคะแล้วก็การพรีเซนต์เราด้วยนะก็ถึงบอกว่าถ้าใครพรีเซนต์ดีพูดจาชัดเจนก็ 50% แล้วนะคะเหมือนที่อาจารย์เวลาจะสัมภาษณ์น้องคนที่มาสัมภาษณ์ให้เราสัมภาษณ์อาจารย์จะดูว่าเขาพูดเก่งไหมอธิบายชัดเจนหรือเปล่ามองหน้าไหมมองตาเราไหมอาจารย์มองหมดนะถ้าใครมีสิ่งเหล่านี้อาจารย์รับเลยนะเป็นการให้โอกาสเพราะเราเอาสัมภาษณ์หนึ่งครั้งเราจะรู้เลยไหมว่าเด็กคนนี้ทำงานได้ไหมไม่รู้นะคะเราสามารถที่จะดูความพยายามของเขาด้วยการสัมภาษณ์ชัดเจนตอบได้ทำอะไรบ้างรับเลยแต่บางคนรับเพราะว่าให้โอกาสเพราะจบใหม่แต่ไม่ผ่านโปรอะไรประมาณนี้มันก็จะมีนะคะใครเจออาจารย์ก็ใจดีแล้วนะรับงานเขาเลยใจดีขบวนการคัดเลือกนะคะทดสอบการนำเสนอการสัมภาษณ์แล้วเวลาเราได้ยินว่าอ่ะลองแนะนำตัวเองเนี่ยไอ้ตรงแนะนำตัวเองเนี่ยทำให้ดีๆค่ะเอาจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการได้ขายได้พูดอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองถูกไหมประวัติเล่ามาให้เป็นสเต็ปว่าทำอะไรเรียนอะไรมาจบอะไรมามีประสบการณ์อะไรมาแล้วปัจจุบันทำอะไรอยู่พูดให้หมดนะคะพูดให้หมดพูดให้หมดนี่คือต้องพูดอยู่ในหลักฐานความเป็นจริงด้วยนะนะคะต้องตรวจสอบได้นิดนึงแต่มันก็จะมีอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่ามันก็จะมีบางอย่างที่คือเราพยายามพูดในสิ่งที่เราทำจริงๆแต่ถ้าอะไรที่เราไม่เคยทำแต่เราอาจจะบอกว่าเราเคยเรียนรู้มาก็ได้พยายามหลีกเลี่ยงไปถ้าไหนที่ไม่เคยทำถ้าไปในตำแหน่งที่มันใกล้เคียงเราก็บอกว่าอ๋อเราเคยผ่านตรงนี้มาแต่ยังไม่เคยลงดีเทลอะไรอย่างเงี้ยเราแบบพยายามพรีเซนต์ก็พรีเซนต์ตัวเองได้ก็คือ 50% ขึ้นไปที่เหลือก็อยู่ที่คำถามต่อไปละนะว่าเขาจะถามอะไรเรามาเขาจะยิงอะไรเรามาตรวจสอบสุขภาพแน่นอนบางบริษัทต้องตรวจสอบสุขภาพก่อนถูกไหมบางบริษัทไม่ต้องนะคะบางบริษัทเนี่ยถึงขั้นว่าอ่ะเราสัมภาษณ์ผ่านแล้วเรียบร้อยแล้วส่งตัวเราไปโรงพยาบาลส่งตัวเราไปโรงพยาบาลของเขาอะเพื่อตรวจสอบสุขภาพก่อนเข้าทำงานในวันแรกอันนี้มีนะคะที่ทำมาล่าสุดอาจารย์ก็มีแล้วนะส่งไปตรวจสอบก็รับเข้าทำงานปกตินะผ่านปกติคือสแตนดาร์ดจะสแตนดาร์ดก็จะอยู่เนี่ย4ข้อเนี้ยแต่ถ้าบางที่มีเพิ่มเติมมันก็จะมีเรื่องตรวจสุขภาพเข้ามาพ่วงด้วยแต่บางบริษัทก็จะไม่มีแต่ไม่แน่นะแล้วแต่บริษัทแต่ถ้าที่ตรวจสุขภาพแบบชัดเจนก็จะเป็นเผื่อจะเป็นโรงงานนะเนาะดูว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็
ถ้ายุคในยุคปัจจุบันที่จันเจอเนาะอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ล่าสุดเนี่ยคือเขารับประจานมาด้วยตำแหน่ง IT Specialist เนาะแต่ตำแหน่งมันไม่ได้ตรงกับที่จันเคยทำมาดังนั้นเนี่ยเชื่อไหมว่าวันแรกที่เขารับเข้าไปแล้ววันแรกที่เริ่มงานเขาพิสูจน์เลยอาจารย์เขาเรียกไปวันทูวันเลยนะก็คือเข้าไปคุยคือตอนนั้นเขารับไปด้วยตำแหน่งแบบปกติธรรมดามากๆไม่ได้อะไรเยอะแต่เขาเข้าไปวันแรกคือเข้าไปคุยก่อนว่าคุณทำอะไรได้บ้างแล้วเขาค่อยจับเราลงตำแหน่งอะตำแหน่งที่เขาว่างอยู่เพิ่งเคยเห็นที่นี่จริงๆเพิ่งเคยเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันท้าทายเนาะอาจจะเป็นด้วยทีมเขาเป็นแบบนี้ด้วยมั้งนะคะประสบเหมือนคุยบ้าๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายมาอีกวันก็ประกาศว่าเป็นคนนี้เป็นมาอีกตำแหน่งนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ใช่คนกับตำแหน่งไม่ใช่ตำแหน่งที่ถูกที่ประกาศรับแต่เขาแค่ต้องการดูว่าคนนี้ทำงานยังไงมีความคิดยังไงเพราะว่ามันเป็นการรับคนใหม่เข้าไปเพื่อไปสร้างเค้าเจอร์ใหม่หมายว่าอย่างที่บอกพอเค้าเจอร์เดิมๆมันถูกเป็นมาแบบเนี้ยพอเขาจะรับเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นการเอาคนใหม่เข้าไปเพื่อที่จะไปเปลี่ยนเค้าเจอร์เขาแต่บางทีแรงต้านก็ไม่ไหวนะเอาจริงๆก็ไม่สามารถเปลี่ยนเค้าเจอร์เขาได้หรอกเพราะเค้าเจอร์เป็นแบบนี้นะไม่ได้เป็นไม่ใช่เป็นผู้มีอิทธิพลเท่าไหร่นะมาดูนะคะในยุคของปัจจุบันนะคะจะเพิ่มเข้ามาให้นิดนึงในเรื่องของบริการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์แบบยุค 5G มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้ามาบ้างในช่วง 5-6 ปีหลังนี้นะคะที่มันต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมนะคะที่เราเป็นอยู่แล้วเราน่าจะเจอกันในอนาคตแล้วก็ปัจจุบันอาจจะยังเจออยู่นะคะก็จะมีอะไรบ้างล่ะอย่างที่จะให้การบ้านไปในข้อสุดท้ายครั้งที่แล้วนะคะก็บางคนอาจจะได้อ่านมาบ้างแล้วเนาะการนำไปสู่ Digital HR ก็คือการทำงาน HR โดยมีดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งบางอย่างก็ถูกปรับเปลี่ยนไปโดยที่มันต้องปรับเปลี่ยนตามเคยได้ยินไหมที่เราการเอาอะไรบางอย่างมาแทนที่การทำงานของคนอ่ะตอนนี้มันจริงๆมันเข้ามานานมากแล้วนานมากนี่คือประมาณ5ถึง10ปีแต่ล่าสุดที่อาจารย์เห็นชัดๆก็คือที่เห็นชัดก็คืองานอะไรอ่ะงานประกันเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราส่งแอปพลิเคชันหรือส่งใบสมัครไปครับเวลาเราสมัครเนี่ยเราก็จะเขียนใบกรอกรายละเอียดใช่ไหมว่าเราซื้อประกันนู่นนี่นั่นข้อมูลอะไรบลาบลาไปแล้วเขาก็จะมีโปรเซสอะไรบางอย่างที่ของแต่ละบริษัทเป็นการตรวจสอบเอกสารนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับตอนนี้คือมันสร้างอะไรบางอย่างเช่นตอนนี้เขามีโปรแกรมขายประกันในแต่ละบริษัทเขาก็มีการสร้างของเขาถูกไหมเขาก็จะมีบางอย่างที่ตัดหน้าที่ของคนอย่างเมื่อก่อนคนขายเยอะมากแต่ปัจจุบันก็จะมีคนขายอยู่นะคะแต่ว่าใช้แอปพลิเคชันมาช่วยในการขายแต่นะคะแต่ในการขายบางโปรดักก็คือบางโปรดักของประกันเนี่ยมันสามารถขายบนเว็บไซต์ได้ใช่ไหมอย่างเช่นขายประกันอุบัติเหตุใช่ไหมประกันกลุ่มก็มีประกันอะไรที่บริษัทบางบริษัทเขาพัฒนาขึ้นมาซึ่งมันลดคนด้วยลดคนด้วยนะคะหลังจากสมมติว่าเราซื้อประกันเสร็จปุ๊บมันก็จะมี1แผนกที่ใช้สำหรับการตรวจเอกสารว่าเอกสารของคุณเนี่ยครบไหมถ้าไม่ครบก็คือมีการเรียกกับเหมือนส่งกลับมาว่าส่งเอกสารนู่นนี่นั่นเพิ่มไปอีกนะอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าโปรแกรมอ่ะมันเข้าไปทำงานแทนที่ตำคนตำแหน่งเนี้ยสมมุติว่าเมื่อก่อนตำแหน่งเนี้ยมี20คนแต่มีโปรแกรมนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยถูกตัดเหลือแค่5คนเพราะอะไรเพราะว่าเขาเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อรองรับว่าให้ตรวจเอกสารแทนคนเนี้ยเช่นเดียวกันไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจนี้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจประกันนะคะตอนนี้ธุรกิจหลายธุรกิจได้นำอะไรบางอย่างเข้ามาแทนที่คนทำงาน
ตอนนี้เราเห็นใช่ไหมว่าธนาคารถูกยุบไปหลายสาขาเพราะด้วยการนำดิจิทัลเข้ามาแล้วคนลดลงเห็นชัดก็พวกถ้าเห็นชัดที่อาจารย์เห็นชัดเนาะอย่างแบงค์สีม่วงเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหแบบคือปัจจุบันเขาจะเหมือนเขาจะเร่งทำก่อนคนอื่นด้วยที่แบบยุบสาขาแล้วทำเป็นเคาน์เตอร์แทนยุบสาขาทำเคาน์เตอร์แทนเมื่อ30ปีที่แล้วคือมันลดเห็นคนเห็นได้ชัดแล้วแบงค์สีฟ้าก็เช่นเดียวกันคนออกกันโอ้โหแบบช่วงที่เขายุบสาขาอะคือเป็นช่วงที่เขากำลังพัฒนาพวกแอปพลิเคชันต่างๆคือตอนนี้180%คนทำงานไอ้คนทำใช้แอปเยอะขึ้นแอปพลิเคชันที่เป็นแบงกิ้งนะคะเราจะเห็นว่าแบงกิ้งคนทำงานถูกช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนาะถูกออกบ้างตกงานบ้างเพราะว่าบางตำแหน่งไม่จำเป็นแล้วนะคะถ้าจะเก็บไว้คือเก็บไว้คนที่มีประสบการณ์สูงคือตอนนี้ธุรกิจแทบจะเอามาเกือบหมดแล้วนะรวมถึงอย่างเช่นละก่อนหน้านี้เคยทำอาจารย์เคยทำทุกอยู่บริษัทที่เกี่ยวกับพวกยางทำผลิตยางเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วนะคะเขาได้เริ่มทำโรงงานใหม่โรงงานปกติโรงงานเดิมเขามีประมาณ 1,500 คนผลิตยางนั่นแหละโรงงานนี้นะเสร็จแล้วก็มีแผนผลิตโรงงานใหม่ตอนนี้เสร็จแล้วนะปัจจุบันเสร็จแล้วอาจารย์ได้ยินว่าโรงงานใหม่ที่มันเสร็จแล้วเนี่ยณตอน4ปีที่แล้วนะคะเขาบอกว่าใช้เครื่องจักรที่เป็นอัตโนมัติทั้งหมดจากปกติใช้คน 1,000 กว่าคนเหลือคนแค่500คนเพราะอะไรเขาใช้ทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมดนั่นหมายความว่าไอ้เครื่องจักรที่เขาใช้เนี่ยใช้คอมพิวเตอร์สั่งการหมดเลยนะคะ500คนนี่คือคนสั่งการที่คอมพิวเตอร์นะดูแลพวกแบบเครื่องจักรด้วยเทคนิคทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแบบคือตอนที่ฟังณตอนนั้นนะคะก็รู้สึกตกใจเหมือนกันว่าโอ้ยทั้งนั้นคนก็ตกงานเยอะสิเพราะว่าแทนที่จะใช้คน 1,000 กว่าคนลดคนเหลือแค่500คนที่เป็นโอเปอเรเตอร์รวมทั้งพนักงานที่อยู่ในออฟฟิศกับพนักงานที่อยู่ในไลน์อาจารย์ถือว่าลดลงไปเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคที่มีอะไรบางอย่างมาทำงานแทนนะคะมีอะไรบ้างนะคะที่เราควรปรับตัว1 HR Design Thinking ด้วยกระบวนการนะคะ Lean Methodology นะคะแป๊บนึงก็คือวิธีนี้คือเป็นการสร้างวัดผลเรียนรู้หรือ building measurement learning ก็คือสังเกตว่าปัจจุบันการที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะประเมินพนักงานหรือการจะทำ process อะไรบางอย่างเราต้องมีการคิดแล้วก็เรียนรู้ก่อนที่จะนำตรงนั้นมาใช้งานจริงๆนะคะเพื่อปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานะต้องมีการจัดอะไรบางอย่างอย่างเช่นสมมติว่าการประเมินพนักงานเมื่อก่อนมันมีวิธีการประเมินหลายรูปแบบด้วยกันณปัจจุบันวิธีเดิมถามว่าใช้ได้ไหมถามว่ามันก็ใช้ได้ล่ะแต่ว่าเราต้องปรับให้มันเข้ากับในยุคนี้นะยุคที่มันทุกอย่างอะไรก็เปลี่ยนไปมันจะใช้แบบเดิมไม่ได้แล้วคนมันมีการพัฒนาการทำงานที่แตกต่างกันไปดังนั้นการวัดผลมันต้องมีการปรับเปลี่ยนไปด้วยนะ Go mindset นะหรือความคิดล้ำหน้าแบบก้าวกระโดดก็คือไม่ว่าจะคือเวลาเราคิดหรือเราจะทำอะไรก็ตามหรือเราต้องการที่จะพัฒนาคนอย่างแรกสิ่งที่เราทำคือ mindset ก็คือเซตเปลี่ยนความคิดหรือให้ความคิดของเขาเนี่ยถูกทำยังไงก็ได้ให้เขามีความคิดที่แบบในทางที่ดีหรือพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีหรือให้มีการเรียนรู้มากขึ้นไม่ใช่
อยู่กับที่นะบางทีอ่ะคนพนักงานหรือคนที่ยุคใหม่ๆที่เข้ามาทำงานบางอย่างเขาก็อาจจะโตเต็มที่จริงๆโตเกินตัวจริงๆแต่บางทีบางอย่างเราก็ต้องให้ความคิดหรือให้อะไรที่ผลักดันหรือซัพพอร์ตเขานะคะเพื่อให้เขาสามารถลงมือทำบางอย่างเขาคิดเก่งแต่เขาไม่กล้าทำนะคะถ้าเขาทำมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าอยากเรียนรู้มากขึ้นนะคะกล้าที่จะไอ้เรื่องแสดงความคิดเห็นเนี่ยเชื่อว่ามีหลายคือยุคนี้ค่อนข้างกล้าพูดกล้าแสดงออกดังนั้นบางอย่างบางคนเนี่ยพอเห็นคนกล้าพูดกล้าแสดงออกเราต้องเพิ่มอะไรให้เขาไปบ้างเพื่อให้เขาทำให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นนะอันที่3คือ future skill นะในปี2020เนี่ยมันจะมีสิ่งที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมหรือผลักดันให้คนในช่วงหลังจากนั้นนะคะมันจะมีเรื่องของปัญหานะคะ problem solving skill ซึ่งบางคนอาจจะไม่มีนะคะมีแต่อาจจะยังไม่ได้แบบยังไม่ได้นำมาใช้ได้เต็มที่คือช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีนับถึงณปัจจุบันนะคะมันจะมีเรื่องของการอบรมเกี่ยวกับ problem solving ไม่ว่าจะเป็นมันจะมี methodology ก็คือเป็น method ที่เกี่ยวกับพวกการแก้ปัญหานะการแก้ปัญหาแบบก้างปลาการแก้ปัญหาแบบเครือข่ายคิดยังไงให้ได้รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงอย่างเงี้ยอันนี้อาจารย์เคยอบรมมาอยู่ครั้งหนึ่งจริงๆเป็นคนจัดอบรมให้กับน้องในทีมที่ทำงานนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีมเราที่ทำอยู่เราเป็นผู้แก้ปัญหาให้กับยูเซอร์ดังนั้นที่จัดอบรมชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยเราเพื่อเราให้เด็กที่เขากำลังเติบโตให้เขาได้เรียนรู้เปิดโอกาสให้กับเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาสกิลเขาอะเขาเรียกว่าซอฟต์สกิลเนาะที่มันมีอยู่ข้างในอยู่แล้วให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถทำได้แล้วก็ใช้ขั้นตอนของการอบรมอะไปนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งตอนนั้นปัจจุบันเนี่ยยังมีหลักสูตรนี้นะคะค่อนข้างบริษัทค่อนข้างใช้เยอะมากแล้วอาจารย์มาอยู่บริษัทใหม่เนี่ยเขาก็ใช้เหมือนกันคือแบบเขาหาจนถึงรูทคอสเลยแบบชัดเจนมากคือรู้สาเหตุที่ชัดเจนเลยว่าเป็นเพราะอะไรแล้วต้องปรับอะไรนะคะแล้วต้องปรับอะไรท้าทายมากนะคะท้าทายมากถัดมามาดูในส่วนของเทคโนโลยีใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างมาดูนะคะมาดูอันแรกนะคะ application service provider ASP เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในเพื่อการสมัครงานซึ่งเป็นให้บริการกับนายจ้างที่ต้องการจ้างงานโดยการควบคุมผ่านออนไลน์จริงๆถามว่าณปัจจุบันอย่างที่บอกว่ามันมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาบางทีถามว่าอาจารย์ก็รู้ได้เพราะว่าทำงานอยู่เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีเนาะคือบางบริษัทอาจจะแบบจ้างมาเขียนให้เฉพาะหรือบางบริษัทแบบเอาแบบซอฟต์แวร์สำหรับรูปมาใช้ก็มีซึ่งถามว่าตรงนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัทด้วยนะคะว่าจะเอาอะไรมาใช้บ้างแล้วเอามาใช้แล้วมันเกิดประโยชน์กับบริษัทไหมนะเกิดถ้าเกิดประโยชน์ก็นำถ้าไม่เกิดประโยชน์ก็โยนทิ้งไปไม่ใช้ปัดตกไปนะคะบางทีบางโปรแกรมเขาสร้างมาครอบคลุมกับบริษัทใหญ่แต่พอบริษัทเล็กปุ๊บเอามาใช้มันไม่ได้ใช้ได้ขนาดนั้นนะคะถัดมาเว็บพอร์ทัลนะคะหรือเว็บที่เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับการบริหารงานนะเพื่อให้พนักงานใช้ในการจัดการผลประโยชน์ต่างๆเว็บพอร์ทัลคือถ้าบริษัทใดบริษัทหนึ่งคือที่ลิสต์มาเนี่ยบริษัทอาจารย์ที่จะอยู่ในปัจจุบันมีหมดเลยนะคะเพราะเขาใหญ่มากไม่อยากอวยแต่ว่าเขามีครบจริงๆเขามีเว็บพอร์ทัลให้กับพนักงานนะไอ้ตัวบนเขาก็มีนะเขามีเหมือนกันควบคุมผ่านออนไลน์หมดเลยไม่ว่าจะเรื่องของการทำงาน
นะจึงทำให้อาจารย์ยกตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่ให้เห็นว่าเฮ้ยเขามีบริษัทนี้แบบนี้จริงๆนะไม่ใช่มีไม่ได้มาพูดแบบลอยๆแต่ถามว่าในประเทศไทยมีไหมก็นี่แหละที่แต่ว่าประเทศไทยมีแต่ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่เป็นของต่างชาติที่มาลงทุนประเทศไทยนะพอเขามีพนักงานเยอะเขาเลยต้องเอาพวกนี้เข้ามาใช้งานนะครับก็คือเป็นเว็บพอร์ทัลที่เป็นข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเยอะมากเลยนะคะที่อยู่แบบโอ้ถ้าเป็นพอร์ทัลอย่างเดียวเนี่ยหลักๆก็สองสามพอร์ทัลเพื่อแยกไปแล้วแต่หน่วยงานนะคะสามสตรีมมิ่ง PCVO นะก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการฝึกอบรมทางไกลโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขาหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในสถานที่แตกต่างกันในด้านระยะทางนะแน่นอนมีอยู่แล้วของเรามีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะถ้าออฟไลน์ก็จะเป็นพวกที่แบบ local training local training เป็นการ training ในพนักงานในโรงงานด้วยกันหรือถ้าเป็น training แบบ global คือทั่วโลกเราก็จะมีเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นแบบเซ็นเตอร์จากเขาเรียกว่าอะไรนะจากสาขาแม่อะสาขาแม่ก็มาเทรนให้เราอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันเป็น culture เดียวกันอย่างเช่นเรื่องการ security อย่างเงี้ยเขาก็จะอบรมทีเดียวพร้อมกันทั่วโลกนะคะสามารถเรียกได้เลยว่าทั่วโลกก็มีบ้างตั้งแต่อาจารย์เข้ามา4เดือนเนี่ยก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งเรื่องอะไรนะเกี่ยวกับเครือข่ายเขาอะก็จะเข้าไปจอยในวิดีโอคอลนะคะก็มีการเข้าไปคุยเข้าไปเขาก็จะแบบอินโทรดักชันของเขานะคะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างพูดเล่นๆบางทีไม่ได้บางทีฟังไม่ทันนะคะก็มีนะคะสตรีมมิ่งวิดีโอไวเลสโมบายเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายแบบเคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสนับสนุนพนักงานเข้ากิจกรรมเขาก็ใช้นี่แหละมือถือนะมือถือจริงๆปกติเนี่ยการที่เราจะเอามือถือเข้าไปอยู่ในกลุ่มของบริษัทหรือโรงงานตรงนี้มันก็จะมีซีเลคตี้เยอะแยะมากมายมันขึ้นอยู่ความสมัครใจของเราด้วยว่าเราจะเข้าไปหรือเปล่านะคะของอาจารย์บางทีอาจารย์มีมือถือ2เครื่องโอเคแน่นอนเครื่องนึงเอาเข้ากับบริษัทจะได้แบบติดต่อคุยกันเพราะว่าบางทีเขามี security จนต้องแบบล็อกนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะคะเขาก็จะมีตรงนี้ให้เหมือนเป็นการ safety นะ safety 5นะคะ personal digital institution ก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ช่วยเหลือนักบริหารในยุค ปัจจุบันเพื่อความสะดวกในการจัดการทรัพยากรยุคใหม่นะก็ถามว่ามันจริงๆบริษัทนี้ก็มีเราก็แบกโอนเหมือนกันก็มีนะคะมีแต่บางทีอาจารย์ก็ไม่ลงไว้นะคะเอาไว้ใช้ที่บริษัทไม่ต้องมองคือมันจะมีไว้สำหรับในการเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการพนักงานที่อยู่ในบริษัทเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทรนนิ่งพนักงานนะคะเทรนนิ่งพนักงานสมมุติว่าพอเราบอกว่าเรามีพนักงานเยอะแล้วมีพนักงานหลายเลเวลเขาก็จะมีจัดหลักสูตรต่างๆไว้ให้กับแต่ละเลเวลนะคะเวลาเขาบอกว่าช่วงเดือนครึ่งปีแรกพนักงานทุกคนที่อยู่เลเวลเนี้ยต้องจบหลักสูตรนี้เขาก็จะลิสต์มาแล้วก็แอดไซน์เหมือนว่ากำหนดชื่อเราให้ไปอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วเราต้องทำเสร็จภายในเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเป็นการวางแผนที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะเป็นการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ Personal Digital Assistant นะคะสามารถปรึกษาได้สามารถคุยได้กับ HR อะไรอย่างเงี้ย HR จะมีการดูแลตรงนั้นในแต่ละโซนนะคะไม่ใช่แบบทั่วโลกนะในแต่ละโซนไทยก็ดูแลกันเองในไทยต่างประเทศก็ดูคือสุดท้ายแล้วหัวหน้าที่ดูแล HR ก็คือจะเป็นหัวหน้าต่างชาติอาจารย์ยังเคยสงสัยว่าทำไมทำไมคนไทยไม่เป็นหัวหน้าอยู่บนแบบเฮดของฝรั่งบ้างตอนนี้มีแต่ฝรั่งอยู่เหนือคนไทยนะซึ่งแบบมีคำถามตลอดคำถามจากตัวเอง
ถัดมา monitoring software เป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อติดตามการทำงานบนอินเทอร์เน็ตการรับส่งอีเมลนู่นนี่นั่นนะอันนี้พูดเลยว่ามันมีจริงๆนะคะมันมีจริงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเวลาเราทำอะไรทำไมเขารู้ว่าเราทำอะไรในเครื่องเราเองเพราะเขามีโปรแกรมติดตามเราจะเข้าไปฟังเพลงเราจะเข้าไปเว็บอะไรก็ตามเขารู้หมดดังนั้นจะทำอะไรทำในมือถือตัวเองค่ะถ้าเกิดอยู่ที่ทำงานอาจารย์ไม่ใช้อะไรเลยนะไม่แบกเป็นประเด็นเนาะอันเนี้ยเราก็หลีกเลี่ยงเขาก็จะเขาถามว่ามันมีนะคะมันมีจริงบางทีเพื่อนอาจารย์โทรมาถามอาจารย์เลยนะว่าเฮ้ยเขาให้ work from home แล้วเพื่อนอะโทรมาถามว่าเขาไอทีเขาจะรู้ไหมว่าเราอยู่จังหวัดไหนเช็คได้นะคะเช็คได้คือเขาบอกพนักบริษัทนะเขาบอกพนักงานว่าห้ามออกจากเขตพื้นที่กทม.แล้วเพื่อนอาจารย์บ้านอยู่นครปฐมนางก็ถามว่าเฮ้ยเขาจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยมันดูได้เพราะว่าคือโน้ตบุ๊กบางรุ่นนะคะเราสังเกตไหมว่าโน้ตบุ๊กบางรุ่นไปถามว่าให้เราเปิดโลเคชันไหมแต่ถ้าเราปิดก็โอเคปิดแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เราออนไลน์ปุ๊บเนี่ยมันดูได้นะมันดูได้เขาดูจากอินเทอร์เน็ตที่เราต่อไงเนี่ยอินเทอร์เน็ตอะเรามีอะเดรสเนาะมีถ้าเราต่อจากเครื่องไหนปุ๊บเนี่ยเครื่องปลายทางเขาจะมาดูแล้วว่า IP ที่เราใช้อยู่อะอยู่จังหวัดอะไรมันได้หลายแบบนะ IT มันดูได้หมดอะอันนี้บอกไว้เป็นความรู้เนาะว่ามันก็มีวิธีดูของเขาเหมือนกันไม่ใช่จะดูกันง่ายๆเนาะมันก็จะมีวิธีดูดังนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาดูของเรามันมีวิธีดูค่ะดูได้เทคโนโลยีอีกเหมือนกันถัดมานะคะ Integrated Human Resource Information System ระบบนะคะ HRIS เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์องค์กรทั้งหมดก็คือมันจะเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งอะตัวนี้นะเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับmanagement คนในองค์กรนะมันเก็บไปทุกตัวนะคะมันเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งเลยนะคะขึ้นอยู่อย่างที่บอกมันมีฟังก์ชันแนลครบทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลดังนั้นก็มีหลายบริษัทที่เอามาใช้อาจจะซื้อใช้หรือทำขึ้นมาเองก็ได้มันมีเยอะนะคะมีเยอะแล้วก็ Digital Signature ก็คือเป็นลายมือชื่อนะคะการลงลายเขาเรียกว่าเซ็นออนไลน์อะค่ะนะตรวจสอบลายมือว่าถูกต้องตามกฎหมายไหมนะนายจ้างได้รับลายเซ็นจากผู้สมัครหรือพนักงานได้อย่างรวดเร็วไหมปัจจุบันเป็นแบบ Digital Sign ใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหม Digital Sign ก็เอามาใช้แล้วใน Google ก็มีนะลองสังเกตดูใน Google มี Digital Sign อยู่ถ้าเป็นแบบฟรีไม่เห็นนะDigital Sign อาจารย์ให้ดูของอาจารย์เป็นแบบฟรีเพราะว่าถ้าเป็นองค์กรนะได้มันจะมี Digital Sign ที่แบบส่งชื่อไปให้คุณเซ็นชื่อให้อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นแบบองค์กรมีนะแต่ตอนสังเกตไหมตอนนี้เวลาเราไปแบงก์อะวันเมื่อเดือนที่แล้วอาจารย์พาแม่ไปเปิดบัญชีอาจารย์ก็เพิ่งเห็นว่าเขาเมื่อก่อนเขาก็ใช้คอมพิวเตอร์ใช่ป่ะหลังๆใช้เป็น iPad พอ iPad ปุ๊บก็เซ็นชื่อใช่ไหมคะเมื่อก่อนเราเซ็นสมุดใช่ไหมเซ็นสมุดสองฝั่งเราจำได้ไหมว่าเราต้องเซ็นรายชื่อในหลังสมุดอ่ะในหลังสมุดนั้นนะคะเราเซ็นต้องเซ็นคล้ายๆกันเหมือนกันใช่ไหมตอนนี้ในระบบที่เขาเอา iPad มาเป็นตัวสมัครก็ต้องเซ็นเหมือนกันเสร็จแล้วพอเซ็นเหมือนกันปุ๊บเนี่ยต้องเซ็นสองฝั่งให้เหมือนกันนะไม่เหมือนกันระบบยกเลิกเซ็นใหม่เซ็นไม่เหมือนกันระบบยกเลิกเซ็นใหม่ยกเลิกเซ็นใหม่อยู่นั่นแม่อาจารย์เซ็นอยู่ประมาณ10 กว่ารอบจนบอกว่าถ้าไม่ตรงก็คือไม่สมัครนะก็คือมันเช็คขนาดนั้นนะคะ
ตอนนี้ก็ทุกอย่างก็คือออนไลน์หมดแล้วเนาะก็ต้องดูดีตอนนี้ถึงบอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็น HR นะคะ HRM ที่เอาไปใช้ทุกธุรกิจเอาไปใช้หมดแล้วถัดมากลยุทธ์ใส่ไว้ไว้หน่อยต่อไปไวๆเดี๋ยวไม่ทันเซลล์เซอร์วิสนะคะการนำกลยุทธ์เทคโนโลยีมาใช้ประยุกต์ใช้มีอยู่4แนวทางก็คือเซลล์เซอร์วิสคือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการตัวเองโดยส่วนใหญ่เซลล์เซอร์วิสจะเป็นการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะนำมาใช้เพื่อพนักงานสำหรับส่งข้อมูลส่วนตัวให้ทันสมัยมากขึ้นแน่นอนนะคะไม่อยากป่วยบริษัทตัวเองก็มีหมดแล้วแต่บางบริษัทก็ยังไม่ได้เอามาใช้สักเท่าไหร่นะคะก็มันเป็นการเป็นระบบที่ใช้สำหรับการอัปเดตข้อมูลใส่เบอร์โทรใส่ข้อมูลส่วนตัวที่เราอยากจะแจ้งให้ทาง HR ทราบว่าเรามีอะไรบ้างนะคะก็เปลี่ยนที่อยู่ใส่รูปภาพเหมือนแบบเป็นโซเชียลอ่ะแต่ไม่ใช่โซเชียลแบบว่าอะไรที่คุณมีคุณก็บอกไปในระบบอ่ะ HR สามารถเข้ามาดูได้ตรวจสอบได้นะอันที่2คือ call center การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเป็นศูนย์กลางการรับโทรศัพท์โดยครับโดยอาจนำผู้เชี่ยวชาญมาตอบคำถามให้กับพนักงานที่มีข้อสงสัยอยู่ห่างกันไกลห่างไกลการสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีเออเนี่ยไม่เจอเลย call center ของ HR มีไหมใครมีหรือยังถ้ามีก็ส่วนใหญ่ก็ได้เลขถึง HRนะไม่มีอ่ะยังไม่เจอนะคะแต่ก็อ่ะถ้าเป็น call center ก็เป็น call center ส่วนบริการอื่นแต่ HR ยังไม่แต่ถ้าเป็นบริษัทใหญ่น่าจะมีแล้วแต่ของอาจารย์ยังไม่เห็นอ่ะใหญ่จริงแต่ยังไม่เห็นถัดมานะคะถัดมา productivity นะ productivity improvement อันนี้คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับนะในการปรับปรุงผลผลิตเพื่อช่วยปรับปรุงการทำงานนะด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะโดยใช้ตัวโปรแกรมที่ว่านะคะ HRIS ก็คืออย่างที่บอกว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่คนใช้ค่อนข้างเยอะก็เลยจะเป็นตัวที่ถูกดึงมาพูดถึงเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถจัดการหรือปรับได้มากสุดมีฟังก์ชันนอลิตี้ที่ครบนะครอบคลุมของการทำงานของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะ4ก็คือ outsourcing นะ outsourcing นี่คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจ้างงานภายนอกสามารถทำให้เข้าถึงตัวผู้สมัครงานได้โดยตรงทำให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นก็คือเรา outsourcing คืออะไรคือการนำบุคลากรข้างนอกนะมาทำแทนพวกเราอย่างเช่นเราทำงานอีเวนต์ใช่ไหมสมมติว่าเรามีบริษัทเราเปิดอีเวนต์หนึ่งบริษัทเสร็จแล้วเนี่ยเราแค่เป็นคนเปิดรับงานแต่เราก็มีบริษัทอีเวนต์อยู่ภายใต้เรา5-10บริษัทอะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้เวลามีงานปุ๊บเราก็ดูคุณสมบัติของ5บริษัทหรือ10บริษัทนี้ว่ามีคุณสมบัติไหนมีบริษัทไหนที่คุณสมบัติตรงกับงานที่เรารับมาแล้วก็จ้างไปคุยอ่ะอาจจะมี10บริษัทเลือกมาสัก3บริษัทไปให้บอกว่าเราอยากได้อะไรแล้วให้เขาเข้ามาพรีเซนต์เราแล้วเราก็จ้างเขาไปอะไรประมาณนี้นะคะคืออาจารย์ก็ว่าก็โอเคนะเพราะว่าอะไรเราอาจจะลดค่าใช้จ่ายจุกจิกไปสมมุติว่าเราจ้างเขา 200,000 บาทไม่ต้องเสียอะไรเลยเสียแค่ 200,000 แล้วสิ่งที่อยากได้มันอาจจะจุกจิกมากเนาะแต่ว่าเราจะไม่ต้องเสียอะไรแบบมานั่งจ่ายแบบ20,000 30,000 40,000อะไรไม่ต้องมาตั้งจ่ายแบบนี้ให้เขาทำแล้วก็ทำให้นะอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันพนักงานถ้าเราบอกว่าเราอยากได้พนักงานทำงาน1ปีด้วยเงินเดือนเท่านี้คุณก็จ้าง outsourcing มาแล้วสิ่งที่ก็คือก้อนเดียวอ่ะปีนึงอ่ะสมมติว่าปีนึงฉันจ้าง100,000ให้ไปเลย100,000
คุณต้องทำให้ถึงปีนะทำให้ถึงปีในระหว่าง1ปีเราไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยจ่ายแค่100,000พอแต่ถ้าเรารับพนักงานมาใช่ไหมคะเราอาจจะจ่ายเงินเขาเดือนละ45,000ไม่ใช่45,0008,000นะเพราะ8,000 100,000ต่อปีถ้าคุณจ้างพนักงาน8,000ต่อเดือนคุณต้องจ่ายอะไรบ้างอะประกันชีวิตใช่ไหมOT โบนัสนะเห็นไหมคุณต้องจ่าย3อย่างเพิ่มนอกจากเงินเดือนแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณจ้างเขาทั้งปี 100,000 บาทคุณไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มคุณได้ประมาณ 100,000 บาทอันนี้คือก้อนเดียวแล้วจบดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นส่วนใหญ่พนักงานที่ถูกเอาซอร์สเอาบริษัทใดที่มีเอาซอร์ซิ่งอ่ะเขาลดค่าใช้จ่ายพวกนี้นะคะไม่ต้องมาจ่ายอะไรเพิ่มนะอันนี้คือเหตุผลที่ทำไมถึงมีเอาซอร์ซิ่งตัดภาระเรื่องโบนัสแล้วก็เรื่องสวัสดิการย่อยอ่ะมาดูต่อนะคะมาดูต่ออาจารย์เดี๋ยวนะสมรรถนะมีอยู่3ด้านด้วยกันสมรรถนะหลักนะคะมีอยู่3ด้านด้านแรกคือต้องมี knowledge นะหรือความรู้ได้แก่อะไรบ้างล่ะถ้าเป็นในอย่างสมรรถนะเนี่ยเวลาเรารับคนเข้ามานะสิ่งแรกแน่นอนมันต้อง knowledge เรื่องความรู้ที่เขาต้องนำมาใช้กับงานนะด้าน technical knowledge หรือความรู้ทั้งด้านเทคนิคในการทำงานนะเทคนิคการทำงานที่ทำว่าเขามีรู้ความรู้มากน้อยแค่ไหนนะ1.2ก็คือความรู้ด้าน customer focus knowledge หรือความรู้ด้านบริการลูกค้าไหมถามว่าจำเป็นต้องมีทุกคนไหมก็มันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมคะอาจจะเป็นความรู้ทั่วไปที่เราต้องมีสกิลตรงนี้ด้วยนะสมรรถนะที่2ก็คือสกิลหรือทักษะคือความรู้เราต้องมีอยู่แล้วถูกไหมไม่ว่าจะเป็นด้านเฉพาะงานเราแต่สกิลเนี่ยก็คือเป็นทักษะที่มีอยู่กับตัวเราว่างานที่เรารู้เนี่ยเรามีสกิลมากน้อยแค่ไหนบางคนมีความรู้แต่สกิลไม่มีก็มีนะคะอย่างเช่น 2.1 ด้าน communication อันนี้สกิลในด้านการสื่อสารคุณต้องมีอยู่ในตัวอยู่แล้วถ้าได้รับการเรียนรู้หรือสอนเพิ่มเติมหรืออบรมมาอาจจะมีสกิลนี้เพิ่มเติมเป็นพิเศษก็ได้หรือมีประสบการณ์ด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ2.2 คือทักษะด้านทีมเวิร์คมีไหมอันนี้คือจากการร่วมจากประสบการณ์ด้วยเลยนะเรื่องว่าประสบการณ์มีทักษะการทำงานเป็นทีมไหมอาจจะมีถ้าไม่มีอ่ะจริงเดี๋ยวสกิลเหล่านี้สามารถมาเพิ่มเติมได้แต่ถ้ามีก็จะดีมากจะได้ไม่ต้องเสียค่าไม่เสียคอร์สเพิ่มเติมเพื่อมาอบรมอะไรนะคะอันที่3คือ attribute หรือคุณสมบัติต่างๆนะคะอย่างมีทั้งหมด5คุณสมบัติด้วยกันคุณสมบัติทาง innovation หรือคุณสมบัติด้านนวัตกรรมนะคะคือจริงๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นความสามารถของแต่ละบุคคลเนาะเราก็ไม่อาจจะไปเอนี่ได้แต่ว่าอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยเนาะนวัตกรรมเราไม่เห็นแน่นอนจะมาเห็นอีกทีตอนที่เรามาทำงานแล้วส่วนภาวะผู้นำนะคะ leadership มันจะเห็นตอนไหนตอนที่เราสัมภาษณ์อย่างน้อยถ้าคนที่มาเป็นหัวหน้าโอเคคุณมีภาวะผู้นำถ้าเห็นถ้ามันเด่นชัดปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยว่าคนเนี้ยภาวะลีดเดอร์แน่นอนนะส่วน flexibility ก็คือความยืดหยุ่นของการทำงานคุณมีความยืดหยุ่นการทำงานมากน้อยแค่ไหนคุณสตริกเกินไปมากไหมคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ในช่วงการทำงานไหมเอาจริงๆวันแรก สัมภาษณ์ก็คงไม่เห็นหรอกแต่ว่าอย่างน้อยถ้าอยู่ไปแล้วมีสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยจะดีมากนะ motivation คือการจูงใจ
นะการจูงใจคุณมีบุคลิกในการจูงใจคนเพื่อนร่วมงานหรือเปล่านะคะถ้าอย่างคุณเป็นหัวหน้าคุณจูงใจหัวหน้าลูกน้องได้ยังไงนะคะอันที่5สุดท้าย building relationship คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานได้ไหมเอาถามว่าคุณอยู่1เดือนเนี่ยมีในทีมมีอยู่10คนคุณรู้จักทุกคนหรือยังใน1เดือนต้องถามตัวเองด้วยนะว่ามีสร้างแบบคุยง่ายไหมแบบยิ้มแย้มไหมกล้าทักคนอื่นก่อนไหมหรือว่ารอให้เขาทักเราอย่างเดียวนะคะในบุคลิกอย่างของอาจารย์ในบุคลิกอาจารย์เนี่ยคือดูเหมือนจะไม่กล้าทักคนอื่นก่อนก็จริงนะแต่ถ้าได้ลองคุยครั้งแรกครั้งต่อไปไม่ต้องให้เขามาทักเดี๋ยวเราทักเองคือเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ค่อนข้างไปได้เร็วคุยอย่างเนี้ย3เดือนที่อาจารย์อยู่4เดือนนี้อาจารย์รู้จักเกือบทั้งแผนกแล้วแล้วทุกคนก็รู้จักอาจารย์เกือบทั้งแผนกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคุยง่ายเราเข้าคนได้ง่ายเหมือนขอความช่วยเหลือเราก็ให้ยื่นหยิบยื่นไปคือมันต้องทำนะคะถ้าเราทำงานกับคนยังทำงานกับคนอยู่เราต้องปรับพฤติกรรมเหล่านี้ให้ทำงานง่ายขึ้นแล้วการเติบโตการทำงานของเราก็จะรวดเร็วไปด้วยนะคะโอเคทั้งหมดทั้งมวลนะคะทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้นะอาจารย์พยายามสรุปแล้วก็มาปรับปรุงแล้วก็อัดแอปเข้ามาให้เข้ากับเนื้อหาเรานะจบพอดีเลยสไลด์สุดท้ายพอดีนึกว่าจะไม่ทันพอดูเวลาอ้าวจบพอดีจริงๆก็อยากจะเปิดก่อนนะคะแต่ก็นิดนึงก็อยากให้ไปอ่านเพิ่มเติมนะคะอยากไปอ่านเพิ่มเติมนิดนึงเดี๋ยวใบงานนะคะพอดีจริงๆอาจารย์อยากให้ทำเลยวันนี้แต่ว่าจะเปลี่ยนใหม่พอดูมันง่ายไปพอดูเหมือนแบบเมื่อก่อนตอนที่อาจารย์สอนปวสของปวสเนาะที่อาจารย์ในวันนี้น่าจะเข้าก็คือน่าจะรู้เวลาอาจารย์ให้วันสุดท้ายปุ๊บจะมีใบงานแต่ปริยัติอาจจะไม่เหมือนของปวสแหละนะอยากให้มีความตื่นเต้นมากขึ้นนะคะก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะให้สอบในอาทิตย์หน้านะคะจะเป็นการเรียนจบอาทิตย์ที่2มีใบงานที่1ใบงานที่2อาจจะไม่มีเป็นการสอบไปเลยแต่ว่าในอาทิตย์หน้าที่เราจะเรียนวิชาใหม่หลังจากวิชาใหม่ครึ่งชั่วโมงอาจารย์จะให้เราสอบ20ข้อของวิชาถัดก่อนหน้านี้นะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ไม่มีการบ้านไม่มีใบงานแต่ให้กลับไปอ่านทั้งหมดที่เรียนไปทั้งอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็อาทิตย์นี้นะคะแล้วอาทิตย์หน้ามาเจอกันกับข้อสอบ20ข้อใครไม่สอบคือตัดคะแนนทิ้งไปเลยนะคะ40คะแนนใครไม่สอบอาทิตย์หน้าก็ตัด40มันจะเหลือแค่คะแนนที่มาเรียนกับคะแนนใบงานครั้งที่แล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์พิมพ์ในห้องอีกทีนึงนะคะจริงๆไม่ได้บังคับให้เข้าแต่ว่าก็อยากให้มีส่วนร่วมเนาะอยากให้มีส่วนร่วมแล้วก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยวันนี้มีสงสัยเพิ่มเติมอะไรไหมคะมีใครยังไม่ลงชื่อบ้างเป๊ะตลอดเลยอาจารย์พรทิพย์3ชั่วโมงเป๊ะตลอดจริงๆจะไปก่อนนะแต่เพลินค่ะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวอาจารย์ส่งเป็นชีทให้เนาะจะได้ไปอ่านก่อนนะแค่20ข้อเองแป๊บเดียวอาจารย์ให้เวลาแค่จริงๆอยากให้เวลาแค่15นาทีให้1ชั่วโมงยังไม่ลงชื่อใช่มั้ยยังไม่ลงชื่อเดี๋ยวอาจารย์ส่งลิงก์ให้ในแชทส่งให้แล้วลงชื่อได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ประกาศในห้องอีกทีนึงนะคะว่าอาทิตย์หน้า30นาทีสุดท้ายของอาทิตย์หน้าให้สอบ20ข้อเห็นลิงก์ไหมโอเคค่ะถ้าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วงั้นก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเจอกันอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ